ต่อไปช่วงบ่ายเราจะเหลือ2เซสชั่นนะคะก็คือในเรื่องของการอภิปรายเรื่องโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆแล้วก็การบรรยายเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะค่ะก่อนที่เราจะขึ้นเซสชั่นต่อไปนะคะก็จะขออนุญาตแนะนำในเรื่องของเอกสารเพิ่มเติมนะคะโดยดร.เภสัชกรหญิงนายนาบรินทร์สิทธิกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็ช่วงบ่ายนี้มีเอกสารแจกเพิ่มเติมให้ทุกท่านนะคะเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจถึงเอกสารที่แจกเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นเอกสารประกอบความเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ในการจัดงานร่วมกันครั้งนี้นะคะระหว่างสำนักแมลงแล้วก็สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรคเนี่ยเราอยากที่จะมองว่าตัวต้นทุนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันในรูปของงานวิจัยผลงานวิจัยบทความที่ทางสำนักหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำเกี่ยวกับโรคติดต่อนำโดยแมลงมีอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถเอางานวิจัยที่เรามีอยู่เนี่ยไปต่อยอดได้ในรูปแบบไหนบ้างทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายการเอาไป implement ใช้ในระดับ community นะคะหรือแม้กระทั่งอีกวัตถุประสงค์นึงก็คือยังมี gap of knowledge อะไรอีกหรือเปล่าที่ในฟิลของโรคติดต่อนำโดยแมลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อยังมี gap of knowledge อะไรที่เราสามารถจะดึงออกมาเป็นโจทย์เป็นคำถามงานวิจัยเพื่อจะไปทำไปดำเนินการต่อได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าจะเล่าให้ฟังว่าโดยตัวแนวคิดของการวิเคราะห์ตัวknowledge gap เนี่ยเขาดูแนวคิดพื้นฐานง่ายๆเนี่ยเขาดูจากอะไรบ้างนะคะก็ทุกท่านมีสไลด์อยู่ในมือแล้วนะคะในกล่อง4กล่องเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็น4 quadrant นะคะฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นฝั่งของ knowledge ก็คือองค์ความรู้ฝั่งขวามือเนี่ยเป็นฝั่งของ strategy พูดง่ายๆก็คือยุทธศาสตร์หรือการเอาไปใช้การดำเนินการจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านหรือระดับนโยบายนะคะกล่องด้านล่างเนี่ยคือสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันฝั่งด้านบนเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะทำในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยก็เลยอยากที่จะชวนท่านเนี่ยหลังจากที่เราได้ร่วมกันประชุมสัมมนากัน2วันแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านเองเนี่ยส่วนหนึ่งคือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในฟิลด์นี้อยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วแหละว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีองค์ความรู้อะไรอยู่แล้วบ้างแล้วในทางปฏิบัติในเชิงนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยเราดำเนินการอะไรอยู่แล้วบ้างในกล่องข้างล่างนะคะก็ลองมานั่งคิดลอง identify ดูนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดคำถามว่าจากองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันหรือพูดง่ายๆคือผลงานวิจัยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกเอาไปใช้หรือว่ามันถูกเอาไป implement ในเชิงนโยบายหรือว่าในเชิงพื้นที่หรือไม่ถ้ามันยังไม่ถูก implement เนี่ยมันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดโดยละเอียดในสไลด์ที่2นะคะนี้จากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันจากองค์ความรู้ที่มีในปัจจุบันนะคะสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมองบียอนว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำต่อในอนาคตเนี่ยเราจะวางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศของชาติต่อไปในอนาคตเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เรา must do เราควรจะทำในอนาคตความต่างระหว่างสิ่งที่ทำในปัจจุบันกับสิ่งที่ควรจะทำตรงนี้คือ research gap ขอโทษครับเป็น strategy gap นะคะพอเราวางยุทธศาสตร์ว่าในอนาคตเราอยากจะทำอะไรเนี่ยมันจะนำมาสู่การ identify ว่าเราจะวางยุทธศาสตร์ต่อไปได้เนี่ยมันมีองค์ความรู้อะไรที่เราจำเป็นจะต้องรู้เพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะคะหรือดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะมันก็จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่าง strategic to knowledge นะคะแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องรู้เพื่อที่จะดำเนินการได้ในอนาคตกับสิ่งที่เรารู้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละนี่คือ knowledge gap นั่นหมายความว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เราอยากจะมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ยเราจะอยากรู้สเปกสปะไปหมดเราควรจะอยากรู้ในสิ่งที่มันจะสามารถลิงก์กับตัวยุทธศาสตร์หรือการดำเนินการจริงๆได้นะคะจึงเป็นที่มาของการ identify research gap นะคะอันนี้คือ identify สิ่งที่เราจะทำในอนาคตนะคะอีกสไลด์หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของ
สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้ที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ถูกเอาไปใช้ไม่ถูกเอาไป implement ไม่แปลงเป็นสู่ action เนี่ยเพราะอะไรบ้างนะคะก็เราก็ลองดูว่าจากวงจรของ knowledge ที่จะแปลงไปสู่ action เนี่ยมันมีวงจรอะไรบ้างแล้วตอนนี้องค์ความรู้เนี่ยหรือว่าบทงานใจที่เรามีอยู่เนี่ยเราเอาไปใช้อยู่ในขั้นตอนไหนเมื่อไหร่มันถึงจะวงได้จนครบหลุมนะคะเราติดเราสตาร์ทอยู่ที่ขั้นตอนไหนยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากตอนนี้เนี่ยเราอินไฟปัญหาเรารู้เรามีองค์ความรู้นะคะองค์ความรู้เนี่ยมันถูกแปลงไปสู่การนำไปใช้จริงในเชิงพื้นที่หรือในเชิงชุมชนในเชิงนโยบายนะคะมีการอินไฟแบเรียร์ข้อจำกัดในการเข้าถึงในการใช้งานแล้วก็มีการปรับปรุงตัวรูปแบบหรือพัฒนาให้ดีขึ้นยังไงบ้างนำไปสู่การทำมอนิเตอร์ริ่งแอนด์อีวาลูเอชันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีการวัดผลแล้วก็ตัวองค์ความรู้หรือว่ารูปแบบที่เรามันจะนิยมใช้กันเนี่ยมันสามารถเคลื่อนการได้อย่างยั่งยืนเป็นระยะเวลานานหรือเปล่านะคะก็อยากจะชวนให้ทุกท่านลองคิดดูว่าจากสไลด์แรกเนี่ยคือการ identify gap of knowledge ที่เราอยากจะทำต่อในอนาคตสไลด์ที่สองเนี่ย knowledge ที่มีในปัจจุบันเนี่ยจะแปลมันไปเป็น action ได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราลองทำเป็นฟอนแรนทำเป็นใบงานง่ายๆนะคะแบ่งเป็น4ฟิลมีตั้งแต่มาลาเรียนะคะเดงกีซิก้าโอวาเชียและอื่นๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่ในฟิลเนี่ยลองใส่รายละเอียดนะคะว่าเรารู้อะไรอยู่บ้างแล้วมันยังไม่นำไปสู่ในทางปฏิบัติเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรเราจะแก้ไขยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตคืออะไรนะคะจากสีฟ้าไปเป็นสีม่วงสิ่งที่อยากจะทำในอนาคตเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างจากสีม่วงเป็นสีเหลืองนะคะเราถึงจะได้ซึ่งสิ่งที่ทุกท่านจะทำในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอินพุตที่เราจะได้ดิสคัสกันในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะรบกวนว่าบางท่านเนี่ยอาจจะสามารถมาเข้าร่วมได้เฉพาะวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่สะดวกก็อยากจะให้ทุกท่านทำตัวใบงานตัวนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มงานในวันนี้ขอความกรุณาส่งกับน้องๆที่หน้าห้องนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเรียนเชิญให้มาดิสคัสกันค่ะอาจารย์ท่านประธานมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะความพยายามผู้จัดที่อยากให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติของแต่ละบุคคลที่ทำงานอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องที่สนใจมีความถนัดอยู่แล้วกับภาพรวมขององค์กรคือกลุ่มแล้วก็กระทรวงจนกระทั่งถึงประเทศว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้ในลักษณะของงานที่ทำอยู่นะครับแน่นอนถ้าเราถูกท้าทายว่า evidence ที่คุณอยากจะไปกำหนดยุทธศาสตร์มีไหมที่ทำแล้วแน่ใจว่าดีเพื่อไปอธิบายให้คนอื่นที่อยู่ท้องถิ่นอยู่สสจสสอเขาจะได้มีความมั่นใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความจริงเขาอาจจะต้องโค้ดนิดนึงนะว่ามาจากหนังสือเล่มไหนเพราะบางคนอาจจะไปค้นอ่านแล้วก็เข้าใจได้ดีขึ้นแต่ดูหลักการก็คือแพลนดูเช็คแอคนะวางแผนไปทำแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็กลับมาทำได้ดีขึ้นโดยที่มีบางเรื่องซึ่งเราสามารถทำได้เองบางเรื่องต้องทำร่วมกับคนอื่นในลักษณะที่ขณะนี้เรารู้อะไรสิ่งที่ยังเป็น question ที่เป็นสิ่งที่น่าจะทำหรือต้องทำแล้วยังไม่ได้ทำมีอะไรและในส่วนนั้นเนี่ยถ้าจะกำหนดให้ไปทำหรือว่าเป็น strategy เนี่ยจำเป็นจะต้องมีอะไรที่มา back up เหมือนท่านกฤษดาจะซักถามอยู่ด้วยเอาสำนักกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยมี evidence ไหมถ้าไม่มีไปทำให้ชัดนะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นก็ทำแล้วไม่ได้ผลก็จะมาว่าเขาทำไม่ดีไม่ได้อะไรนี้เป็นต้นนั้นเราก็ต้องถามตัวเองในลักษณะแผนดูเช็คแอคแล้วก็มีอะไรที่เราคิดว่ายังเป็นแกปอยู่ในส่วนที่เป็น knowledge แล้วก็ในส่วนของการบริหารจัดการ knowledge เพื่อให้ไปสู่การทำงานได้จริงเพราะฉะนั้นเรื่องของงานวิจัยก็จะไม่ใช่วิจัยเพื่อขึ้นที่แต่วิจัยเพื่อที่จะเอาไปใช้เพื่อจะทำให้งานสำเร็จง่ายขึ้นเร็วขึ้นถูกขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทั้งหลายทั้งปวงที่อธิบายตรงนี้ก็คือท่านกลับไปทำ
หรือว่าจะทำตรงนี้ก็ได้หรือจะแจกเอกสารให้แต่ละคนลองเขียนในส่วนที่ตัวเองทำถนัดทำอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าจะทำอะไรให้ดีขึ้นแต่ว่าจริงๆก็คือจะมาประชุมพรุ่งนี้สำหรับคนที่ไม่สามารถอยู่พรุ่งนี้ได้ก็ส่งกลับบ้านแต่ถ้าคนที่มาประชุมแค่พรุ่งนี้ก็ถือเอกสารที่ท่านทำแต่ละคนเนี่ยมาพูดคุยกันในกลุ่มว่า เราคิดว่าเราถนัดเรื่องนี้เราเห็นแก๊ปแล้วว่าตรงนี้เราฟังอินพุตจากอาจารย์แล้วหรือเราคิดมาจากบ้านแล้วตรงนี้น่าจะทำส่วนจะทำอย่างไรทำกับใครได้เงินจากไหนไม่เป็นไรครับตรงนี้เราก็จะเป็นเวทีที่รวบรวมก่อนเดี๋ยวจะไปแมทชิ่งฟันใครคู่กับใครทำโดยเงินใครอะไรยังไงขอให้มีความคิดก่อนว่าเรื่องไหนสนใจและเรื่องไหนที่เรารู้สึกอยากทำและจะเป็นการตอบโจทย์ก็ใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อให้พวกเราเข้าใจนะครับนี่มาค่อยถามทีเดียวนะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับขอโรคเท้าช้างต่อเลยขออนุญาตมาที่อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สิริจิตวงศ์กำชัยนะซึ่งทำเรื่องการวินิจฉัยเราจะมาพูดเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับโรคเท้าช้างเชิญอาจารย์ขอบพระคุณท่านประธานก็สวัสดีท่านประธานแล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะคะจริงๆแล้วก็ถือพอดีทำโรคเท้าช้างกับทางกระทรวงมาตั้งนานทางสำนักโรคติดต่อมาอยู่แล้วคือพอฟังว่าไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยก็รู้สึกใช่ค่ะก็รู้สึกว่าพวกเราเนี่ยทั้งทางกระทรวงกับทางศิริราชแล้วก็ได้ทำจนแบบว่ามันกลายเป็น translational research มาตั้งหลายปีแล้วค่ะก็เลยอยากจะมาเล่าอันนี้พาร์ทแรกก็จะเล่าแล้วกันนะคะว่าเราทำ research อะไรกัน15นาทีใช่ไหมคะค่ะก็คืองานวิจัยที่เราเน้นก็คือเป็น diagnosisในช่วงแรกค่ะแล้วทีหลังค่อยมาทำทรีทเมนต์อันนี้เป็นลักษณะ translational research เพราะว่าเราเอามาใช้จริงนะคะคือจะเห็นว่าอันนี้ให้ดูโรคเฉยๆว่าเท้าช้างก็จะมี impact มาตั้งนานเป็นผู้หญิงสูงสักเมื่อสมัยตั้งแต่1588นี่พบใน southwestern India เป็นภาพมากก็คือเป็นกรณีของโปรตุเกสเราจะเห็นว่ามันมี impact มาสมัยก่อนนะคือจะเห็นว่าพอเราพูดถึงเรื่องเท้าช้างเนี่ยทางกระทรวงก็จะเริ่มมีการเซ็นเมโมยูกับทาง WHO ที่จะกำจัดใช่ไหมคะเราก็ได้ร่วมทีมกับทางได้รับเกียรติให้มาร่วมทีมกับทางสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกับทางอาจารย์เวชศาสตราจารย์เวชชูโชติที่เชียงใหม่ที่จะร่วมจับมือกันที่จะมาคิดงานวิจัยอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการกำจัดโรคเท้าช้างไปเร็วมากนี่ก็คือทีมวิจัยของเรานะก็ตั้งแต่ท่านผอ.วิชัยนะคะแล้วก็ผอ.สุวิทย์คุณสมมาแล้วก็ช่วงแรกจะมีคุณชูวิมานกับดร.เวชที่ก็มีพระคุณหนึ่งสูงที่ช่วยในงานทำให้ทีมไปได้ดีคือเราก็จะมาดูมองว่าทำไมเราถึงต้องเลือกงานวิจัยทางด้านไดอะโนซิสเพราะว่าไดอะโนซิสเนี่ยมีความสำคัญในหนึ่งเวรเขาก็บอกว่าในการที่เราจะทำให้การควบคุมกำจัดโรคนี้จะสำเร็จเนี่ยจะต้องมีทูหรือไดอะโนซิสที่มีประสิทธิภาพค่ะจะเห็นว่ามันไปเลยเห็นไหมคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าระหว่างการดำเนินการกำจัดจบแล้วก็จนหลังจากการกำจัดแล้วเนี่ยมันต้องใช้ไดอะโนซิสทูหมดในการที่จะตอบคำถามว่าแมปarea ที่เป็น area ที่เป็นแหล่งระบาดใช่มั้ยคะระหว่างทำก็ต้องรู้ว่าประสิทธิภาพของการทํา MPA ดีมั้ยก่อนจะจบก็ต้องบอกว่าจบได้หรือยังแล้วจนกระทั่งหลังจากจบแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพิ่มไม่ให้มันรีเอมเมอร์ซีครั้งนึงใช่มั้ยคะคราวนี้เนี่ยจะไปเร็วๆนะคะว่าวิธีที่ปกติที่ทำกันก็จะหาไมโครฟิลาเรียใช่มั้ยคะคนคงจะทราบดีนะคะเพราะว่าอยู่ในสํานักโรคติดต่อจริงๆแล้ววิธีวินิจฉัยทางโรคเท้าช้างก็จะมีทั้งไมโครสโคปเพื่อว่าหาไมโครฟิลาเรียทั้งวิธีไดอิมมูโนกับวิธีโมเลกุลาร์นะคะแต่จะเห็นว่าวิธีไมโครสโคปที่ใช้หาไมโครฟิลาเรียก็จะมีทั้งติ๊กฟิล์มมีทั้งพวกคอนเซนเทชันเทคนิคซึ่งวิธีเหล่านี้เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดใช่ไหมคะอันนี้จะบอกว่าผ่าน15นาทีใช่ไหมคะ เลยเอาแบบนี้มาให้เร็วคืออันที่หนึ่งเนี่ยไมโครฟิลาเรียถ้าเราจะดีเทคเนี่ยมันจะต่างจากมาลาเรียเพราะเราต้องใช้60ไมโครลิตรใช่ไหมคะถ้าเราต้องทิ้งให้แห้งโอเวอร์ไนท์เนี่ยมันจะหลุดนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทำอันนี้เป็นดรอแบ็กอันหนึ่งของไมโครฟิลาเรียดีเทคชั่นนะคะอันที่สองคือว่าพวกเราก็ทราบใช่ไหมคะว่าในกลุ่มคนที่ติดเชื้อเท้าช้างเนี่ย 70-80% ก็จะเจอไมโครฟิลาเรียแต่ว่าก็จะไม่มีอาการเพราะว่าเชื้อมันอินเวดอินมูนรีสปอนส์ขณะที่ 20-30% ก็จะแสดงอาการซึ่งกลุ่มนี้มักจะไม่เจอไมโครฟิลาเรียเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไมโครฟิลาเรียแท้ก็จะไม่เจอใช่ไหมคะตอนนี้เรื่องพิโรดิกซิตี้ถูกไหมคะว่าจะเห็นว่าโรคเท้าช้างหรือว่าสเตรนของเท้าช้างทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนอกชานเนอร์สับเพอร์เรโดิกซิตี้เพราะฉะนั้นเราต้องเจาะเลือดกลางคืนถูกไหมถ้าที่กลางคืนจะให้เซนซิทิวิตี้ดีที่สุดถ้ากลางวันก็จะแทบจะไม่เจอถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องใช้ดีซีเบสช่วยนะก็เ
ราะฉะนั้นจะสรุปว่าในการดีเทคไมโครเฟลเลียมันจะพบว่ามันมี low sensitivity เราดีเทคกลุ่มที่ไม่เจอไมโครเฟลเลียก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ในการทำก็จะเสียเวลามากแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องจับเวลากลางคืนอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าเราเน้นมาทางเรื่องdiagnosis research ทาง diagnosis อย่างที่คุณสัญชนีบอกใช่ไหมคะว่าขนาดนั้นเนี่ยค่ะตั้งแต่ปีประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเราก็รู้ว่าบุคลีแบงคอฟสตาร์ที่จะมีแอนติเจนเทสที่มีประสิทธิภาพสูงมากเจาะเลือดประมาณกลางคืนก็ได้แล้วตอบโจทย์ได้หมดเลยแต่ปัญหาคือว่ามันจะใช้เฉพาะในบุคลีแบงคอฟสตาร์ซึ่งก็จะเป็นปัญหาว่าบุคลีมาลาเรียก็ยังไม่มีเทสที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์วิจัยที่เราคิดว่าสำคัญก็คือต้องหาเทสใหม่นะที่มีความจำเพาะความวัยสูงในประมาณนี้นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือใช้ง่ายแล้วก็เจาะเลือดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เริ่มจากคืออันนี้ทำ antigen detection test เนี่ยทำได้สมัยเรียนปริญญาเอกค่ะก็พบว่าเซนส์เราผลิต monoclonal antibody polyclonal antibody แล้วก็ developing ELISA แต่พบว่าเซนส์ต่ำมากแต่สเปคดีอันนี้ทั่วโลกนักวิจัยทั่วโลกก็จะเจอเหมือนเราค่ะก็เข้าใจว่ามันมี epitope ที่พอพยาธิเป็นเฉดออกมาแล้วมันจะถูกเคลียร์โดยร่างกายไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแสดงว่าแอนติเจนเทสในบูเกียมาลาเรียน่าจะไม่เวิร์กเราก็เลยกลับไปที่แอนติบอดีถ้าเราหาแอนติบอดีทั่วไปเราก็จะรู้ว่ามันจะมีคอสเรียกใช่ไหมคะแต่จากการที่ไปเสิร์ชวิทยาลัยเจอกับที่เราต้องบูฟเองก็คือว่าถ้าเราหาแอนติฟิลเลอร์ไอจีจีสี่เนี่ยมันก็จะขึ้นตอนที่มีแอคทีฟอินเฟคชันแล้วก็หลังจากที่รักษานี่เราก็ตามเองไปนะคะก็คือมันจะลงประมาณ2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี้ก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในกรณีที่เป็นบูเกียมาลาเรียนะแล้วซึ่งแอนติฟิลเลอร์ GG4 เนี่ยไม่ใช่ตรวจได้เฉพาะบูเกียนะคะบูเกียก็บอกบูเกียแบงคอฟตายก็ตรวจได้แต่เราบอกสปีชีส์ไม่ได้ต้องใช้เอนดิมิกแอลิเมนต์โดยบอกในกรณีเชี่ยวคิดคือถ้าพวกเราจะเดเวลลอปวิจัยเราก็อย่าไปท้อใจนะคะว่าในตลาดมีแล้วเราจะไม่ทำก็จะเห็นว่าที่ทั่วโลกก็จะมีของมาเลย์ค่ะคือบูเกียแล็บปิดกับแพน LF แต่ปัญหาคือว่าเทสละ300ค่ะก็จะเป็นปัญหาของประเทศเราใช่ไหมคะคืองานวิจัยที่เป็นอินโนเวชันไม่จำเป็นต้องใหม่ที่หนึ่งในโลกก็ได้นะคะขอให้มาใช้ทดแทนงานนำเข้าอะไรก็ยังใช้ได้ค่ะเราก็เลยเริ่มต้นร่วมทีมกันกับทางกระทรวงกับทางเชียงใหม่ก็เริ่มต้นเดเวลลอปอีไลซ่าก่อนนะคะโดยเดเวลลอปจนกระทั่งมันเวิร์กใช่ไหมคะเราก็ตีพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์ในภาษาต่างประเทศเพื่ออะไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าเทสที่เราทำขึ้นไม่ใช่เทสวิธีที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแบบเป็นที่ยอมรับแล้วก็เราก็จะมองหาพอเราเริ่มได้เป็นอีไลซ่าแอสเซย์ปั๊บเราก็มองหาว่ามันก็ไม่สะดวกเพราะว่ามันยังใช้งานไม่ได้ถูกไหมคะมันยังต้องไปแบบอะไรนะโค้ดเพจโอเวอร์ไนท์มันก็ใช้เวลาประมาณวันกว่าสุดท้ายเราก็เลยจากรีเสิร์ชมาเป็นโปรดักต์เราก็เลยมาเป็นอีไลซ่าเทสคิดซึ่งอันนี้เป็นอันแรกที่ได้รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนอีไลซ่าเทสคิดที่มาจากต่างประเทศทั่วไปคือว่าอะไรคะก็เจาะเลือดจากของเราก็จะดีตรงที่ว่าเจาะเลือดจากปลายนิ้วก็ได้ตรวจเวลากลางวันกลางคืนก็ได้แล้วก็เตรียมเรเจนต์สำหรับใช้ได้เลยแต่ที่ของเราดีกว่าก็คือว่าเราสามารถที่จะอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าด้วยอันนี้เราแวลิเดตแล้วนะคะก็ตีพิมพ์ที่เจอเนื้อผิวนี้อันนี้ก็คือเราก็ตอบโจทย์วิจัยที่หนึ่งได้คราวนี้เราก็ยังไม่ได้แฮปปี้เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแล็บเบสมันง่ายง่ายก็ต้องทำในห้องปฏิบัติการแต่ว่าห้องปฏิบัติการนั้นไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือเยอะแยะไม่ต้องใช้อะไรซ่าลิเดอร์ผ่าจะใช้ตาได้เราก็เลยคิดว่าต้องผลิตอีกชุดหนึ่งขึ้นมาก็นำไปสู่วิจัยที่2คือเนี่ยค่ะเราก็จะทำชุดตรวจแล็บปิดเทสซึ่งอันนี้จะเป็น user friendly มากเพราะว่าเจาะเลือดจากปลายนิ้วมาหยุดตรงนี้ค่ะหยุดทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่บัฟเฟอร์อีก3หยด4หยดแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีถ้าขึ้นเส้นหนึ่งก็แสดงว่าไม่มีแอนติบอดีขึ้น2เส้นคือไม่มีแอนติบอดีซึ่งอันนี้ก็จะเวิร์กมากเพราะเราทำแล้วก็เซนกับสเปคก็จะดีค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้รางวัลเหมือนกันนะคะได้รางวัลจากรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะคะแล้วก็อันนี้เทสคิดอันนี้เนี่ยก็ได้ถูกนำไปใช้โดยทางกระทรวงด้วยแล้วก็ทางแบบว่าแล้วก็ขายด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระทรวงบางสมาคมก็มาเซิร์ฟกับเราค่ะก็ตั้งแต่ปี2012นะคะก็จะมีการผลิตขายเป็นคอมเมอร์เชียลจนถึงปัจจุบันแต่ผลิตให้กระทรวงก็ผลิตแค่70บาทนะคะก็คิดต้นทุนซึ่งก็ประหยัดการนำเข้ามากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าผลิตมา30,000เทสก็ประหยัดได้ตั้ง10ล้านเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดโจทย์วิจัยไม่ต้องคิดคราวนี้ว่าเป็นครั้งแรกของพวกก็ได้ประมาณแค่นี้ก็ได้คราวนี้เราก็รู้ว่าอันที่เราเดียวเราขึ้นมามันยังเป็นอะไรคะเป็นใช้แพร่เชื้อ purify antigen ที่เราต้องใช้ตัวเชื้ออยู่ซึ่งมันทำให้มีความจำกัดนี้ไงว่าต่อไปถ้าเราอยากจะทำเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกเพราะว่าต้องใช้สัตว์ทดลองแล้วก็มาถึงขั้นที่เราอยากจะใช้ recombinant นะคะเราก็ไปทำ proteomic นะคะก็จากโปรตีโอมิกก็คือเอา antigen มา
รันครั้งแรกโดยใช้ไอโซลูปเปอร์โฟกัสซิ่งแล้วก็เอามาแยกกรอบด้วยโมเลกุลาร์เวทแล้วก็จะได้ potential antigen อยู่30ตัวนะคะแล้วเราก็เลือกมา3ตัวคือ IPGM SXP กับ BMR เนี่ยแต่ BMR เองไม่ได้ทำคือได้ทั้ง3โคดแล้วค่ะปัจจุบันแล้วก็ทำจนกระทั่งเรากำลังได้ test kit แล้วทำในห้องแลบก็ค่อนข้างจะดีอะค่ะโดยที่เราเอา IPGM กับ SXP มารวมกันตัว IPGM ก็เป็นตัวใหม่แล้วก็เซนค่อนข้างจะดีนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความร่วมมือจัดกับทางสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็คิดว่าจะจบของ immunodiagnosis คราวนี้ก็มามองปัญหาเพราะว่าจากที่ไปทำตามโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าก็ยังใช้ตรวจหาไมโครฟิลาเรียใช่ไหมมันเป็น requirement ของกระทรวงว่าต้องตรวจหาไมโครฟิลาเรียซึ่งอย่างที่ขั้นตอนที่เล่ามาก็จะลำบากมากต้องโอเวอร์ไนท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปร่วมกับทางทีเมดนะคะก็จะผลิตแลบออนอาชีพอันนี้เป็นแลบออนอาชีพนะคะอันนี้คือหน้าตาของไมโครฟิลาเรียชิปค่ะก็จะใช้โมแล้วก็ทำ PDMF อะไรเป็นพิธีของเขาซึ่งตัวนี้เนี่ยขนาดก็จะเท่ากับสไลด์แก้วในนั้นจะมี4ช่องแล้วแต่ละช่องมันก็จะมีฟิลเตอร์ตรงกลางแล้วฟิลเตอร์เป็นลาฟิลเตอร์แล้วก็มี detection zone เนี่ยค่ะแล้วก็จะมี inlet outlet แล้วก็จะใช้ infusion pump ที่เป็นตัวผักเราจะมีเราวิจัยจนได้วัฟเฟอร์ตัวที่ดีอะค่ะแล้วก็เอามาแซมเปิลประมาณ 50-60 ไมโครลิตรผสมกับบัฟเฟอร์แล้วก็ฉีดเข้าไปในไซลิงปั๊มแล้วก็ให้มันพอกดปุ่มมันก็จะค่อยๆให้โซลูชันไหลออกไหลเข้าไปทางอินเล็ตแล้วก็จะออกมาทางเอาท์เล็ตก็จะเหลือแต่ตัวไมโครฟิลาเรียที่จะถูกกักเอาไว้ค่ะจะเห็นว่าในงานวิจัยเนี่ยตอนนี้เราก็จดเปเต็นได้นะคะเล็กๆน้อยๆเราก็คิดได้เพราะว่าอย่างเข็มอันนี้เป็นเข็มที่เราซื้อคอมเมอร์เชียลค่ะมันจะเป็นเข็มยาวใช่ไหมคะมันจะมีตัวเข็มจะยาวมากคือ2.5เซนนะคะซึ่งมันจะปลายแหลมในการทำเนี่ยขั้นตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกือบจะเป็นออโตเมทแต่ว่ามันแย่ตรงที่เข็มปลายแหลมเพราะฉะนั้นเราเสียบที่จะลำบากมากแล้วมันยาวเราก็เลยไปตัดมันนะคะเราตัดมันก็ถือว่าเป็นอินโนเวชันนะคะตัดให้มันสั้นเหลือ1มิลนะคะพอมันเสียบก็เสียบง่ายลดเวลาไปตั้งเยอะจะบอกว่าอินโนเวชันก็ทำไม่ยากนะคะขอให้คิดอะไรที่มันใหม่เหมือนกับใช้ประโยชน์ได้อะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราตรวจเพื่อใช้ตรวจหาไมโครฟิลาเรียหมดไปนานอย่างครับอย่างกี่นาทีนะคะอย่างไรค่ะคราวนี้เราก็มาคิดเรื่องไหนๆจะทำวิจัยก็ทำให้ครบใช่ไหมคะเราก็มามองดูว่าในคนนี้ก็โอเคเพราะเราจะสามารถที่แยกสปีชีส์ได้โดยที่ใช้ endemic area ใช่ไหมอย่างพม่าเราก็รู้ว่าเป็นติดสปีชีส์วัวเกลแมนคอฟตายถ้าเป็นนานาที่ว่าเดี๋ยวทางใต้ก็เป็นวัวเกลมาใหญ่แต่ปัญหาก็คือในสัตว์อะค่ะในสัตว์อย่างมลาวิที่ว่าได้ยังมีแมวใช่ไหมคะแมวหมาอะไรเป็นรังโรคอะเราก็เลยคิดว่าคงต้อง identify species เพราะว่าในแมวนี่มันไม่ได้ติดเฉพาะบูเกียมาใหญ่มันยังมีทั้งไดโรฟิลาเรียมีทั้งหลายชนิดอันนี้เป็นโมเลกุล่าที่คือใครๆก็ทำนะคะทุกคนก็ทำหมดอันนี้ตั้งแต่ปี1994จนถึงปัจจุบันก็จะมีหลายวิธีทั้งแลมซึ่งทันสมัยมากนะ real time PCR ทั้ง conventional PCR ต่างๆมากมายเราก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะเลือกคือเลือกสิ่งที่ดีแล้วโดยที่เราเอา real time PCR เนี่ยมา combine กับคือในเรียลไทม์ CPCR มันจะมีช่วงนึงที่เราใช้ High Resolution Melting Analysis ได้อันนี้เป็นประโยชน์ตรงไหนคะเราจะใช้สีฟลูออเรสซีนซึ่งมันจะไปจับอยู่ที่คือถ้าใน Double Strand DNA นี่มันจะไปอยู่ตรงกลุ่มของมันก็เนี่ยค่ะถ้าเป็น Double Strand DNA มันจะเปล่งแสงออกมาก็จะวัดได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ Double Strand DNA มันแยกเป็น Single Strand เนี่ยสีมันจะหายไปเราก็จะวัด Melting Temp อันนี้เป็นวิธีที่ develop อยู่แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องคิดใหม่นะคะเพียงแต่ก็ไปใช้ในโรคอื่นแล้วก็เอามาใช้ในโรคของช้างเพราะที่ melting temperature ก็คือตำแหน่งอุณหภูมิที่ 50% ของ double strand DNA จะแยกเป็น single strand นะคะแล้วอีกหลักการหนึ่งก็คือว่าแต่ละ species นี่จะมี melting temperature ต่างกันอย่างถ้าตัว base ที่เป็น T กับ A เนี่ยมันจับกันแค่2บอนด์เพราะฉะนั้น melting temperature มันจะต่ำกว่า C กับ G เพราะ C กับ G มันจะจับกัน3บอนด์แล้วก็อาศัยหลักการ2นี้เนี่ยค่ะเราก็มาดีไซน์ primer นะคะโดย primer ที่เราใช้เราจะเลือก sequence คือไมโตคอนเดรียล RNA ค่ะ 12SR เราก็จะเอาดีไซน์ไพรเมอร์ส่วนที่สามารถที่จะจับกับทุกสปีชีส์นะคะแต่จะเห็นว่าระหว่างการของไพรเมอร์เนี่ยแต่ละสปีชีส์มันจะมีเบสที่ต่างกันใช่ไหมคะพอเราทำ real time PCR กับ HRM analysis เราก็จะสามารถที่จะใช้ melting temperature เนี่ยแยกสปีชีส์ได้เลยจากการทำหนึ่งครั้งเห็นไหมคะแต่ DR กับ DI ต้องใช้อีกคู่หนึ่งเพราะมันยังแยกไม่ออกแล้วกรณีอันนี้ทำนี่เจอในฟิลเลยนะคะถ้ากรณีที่มันมีมิกซ์อินเฟคชันมันก็จะเจอช่วงแรกมันจะเป็นมิกซ์มันก็จะมีเป็นเมลติ้งเทมขึ้นมาแต่ว่านี่จะเป็น2เห็นไหมมันจะได้เป็นถ้า DI กับ DBFBP มันก็จะออกมาเป็น2แต่อันนี้เป็นของที่เราเจอค่ะ
ก็อันนี้มีประโยชน์ดียังไงครับมันดีตรงที่ว่ามันก็ทำเรียลไทม์ดีตรงที่รู้ผลเร็วใช่ไหมครับไม่ต้องปิดโพสต์ PCR ไม่ต้องไปทำอะไรนะคะรันเจลแล้วขนาดเดียวกันเราไม่ต้องใช้ผงเพราะผงจะแพงอันนี้ถ่ายเมื่อก็จะถูกนะฮะเราก็ไปแอปถ่ายพอเราเดเวลอปได้เราก็ตีพิมพ์ไปเปเปอร์หนึ่งแล้วก็แอปถ่ายในคนนะถ้าสมมติว่าเราใช้คอนเวนชั่นแนล PCR เนี่ยทั้งสองเราจะแยกกันไม่ได้เพราะมันเป็น115เบสแพร์ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็นำมาใช้ HRM เนี่ยมันก็จะแยกเป็น BM กับ WB แล้วก็จะแยกได้นี่เราก็ตีพิมพ์ใน journal ที่มี impact factor ค่อนข้างจะสูงนะ2กว่าแล้วเราก็ยังเดเวลอปมาใช้ในเซสชั่นนะคะคืนที่4หน้าบังเอิญเจอเคสหนึ่งค่ะเป็นคนไข้ที่มีคอต่อมน้ำเหลืองโตที่คอหมอก็ตัดเซกชันอันนี้จะเป็นลิมโนดนะคะตัวพยาธิมันจะอยู่ตรงขอบลิมโนดนะคะคือเราดูจากเซกชันแล้วรู้ว่าเป็นอะไรคะน่าจะเป็นตัวเมียค่ะเพราะมันมียูเทอรัสแล้วก็มีไมโครฟิลเลียยูเทอรัสแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นสปีชีส์ไหนอะค่ะเราก็ใช้วิธีที่เราเดเวลอปขึ้นมาเนี่ยมาแอปพลายในพาราฟินเซกชันนะคะก็เห็นว่ามีคนไข้ไหมก็เป็นบีเอ็มแล้วก็รู้ว่าเคสนี้เป็นบูเกียมารยายนะคะแล้วก็ตีพิมพ์วิธีที่เราเดเวลอปขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คิดว่าจบในแง่ของไดโอซิสทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่าคือเท่าที่ในงานวิจัยเนี่ยค่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำคนเดียวก็ต้องทำร่วมกันเนาะทางกระทรวงเนี่ยทางด้านมันจำเป็นก็ต้องเรื่องอีพีถูกไหมคะระบาดวิทยามีความสำคัญกับการเซอร์เวลแลนด์เพื่อจะป้องกันเรดิมจิ้งหรือว่าป้องกันสปีชีส์ใหม่ดังนั้นในทูทั้งหมดที่ช่วยกันเดเวลอปงานเนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ศึกษาระบาดวิทยาอะไรต่างๆค่ะต่อเลยค่ะต่อให้หมดเลยใช้ช่างสาวไม่มีจะพูดแล้วนะโอเคค่ะคราวนี้พอเรารู้สึกว่าแดงโอซิสเราเริ่มอิ่มตัวแล้วก็มาดูปัญหาใหม่ปัญหาที่พบในนาราที่ว่าก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องแมวถูกไหมคะจะเห็นว่าอย่างที่คุณสันสนีพูดไปค่ะดัก stop choice ก็จะเป็น DEC ivermectin กับ albendazole ถูกไหมคะซึ่งมันมีที่ treatment limitation อย่างที่บอกว่า side effect ที่คุณสันสนีได้พบว่าควรจะต้องใช้เวลากินยาควรจะกินในกลางคืนใช่ไหมตรงนี้ก็จะปุ๊บได้แต่ปัญหาคือว่าส่วนใหญ่มันจะไม่มีแมคโครฟิลาเรียลไซเอฟเฟกต์ไม่มียาตัวไหนที่มันฆ่าตัวพยาธิตัวแก่ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอัลเบนดาโซนมันเป็นยาที่ฆ่านิมาโทนะคะคือถ้าสมมตินิมาโทนมันอยู่ในลำไส้เนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าได้เพราะยามันจะไปโดนโดยตรงแต่ถ้ากรณีที่มันอยู่ในทิชชูหรืออยู่ในลิมฟาติกซิสเต็มเนี่ยอัลเบนดาโซนจะซึมแต่มันจะมันจะแทรกซึมเข้าไปไม่ดีอะค่ะโดยส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่ามันน่าจะทิ้งได้คราวนี้จากปัญหานี้เนี่ยเราก็เลยอันนี้ก็จะเป็นเรจิเมนที่เขามีการวิจัยมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องทรีทเมนต์นะคะก็จะเห็นว่าเขาก็มีการใช้ด็อกซี่แล้วก็จะพาเป็นอ๋อคราวนี้เนี่ยอันนี้เป็นยาเก่าที่ใช้ใช่ไหมคะก็เป็นดีซีไอโบรกับอัลเบนดาโซนแล้วก็ไปเสิร์ชในลิเทอเรเจอร์ก็จะเห็นว่ามีการค้นพบโวแบคเทียใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าในตัวฟิลาเรียเนี่ยมันจะมีโวแบคเทียอยู่แล้วมันจะมีผลในการเดเวลอปกับการเซอร์ไวของพยาธิถ้าโวแบคเทียตายพยาธิก็จะตายด้วยแบบนี้นักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศเขาก็เลยแบบว่ามองไปที่ว่าเราฆ่าโวแบคเทียดีกว่าฆ่าฟิลาเรียถูกไหมคะเขาก็เลยใช้ยากลุ่มที่เป็นแอนติแบคทีเรียก็คือพวกเลปตาไซคลินซึ่งเวอร์ชันที่เราใช้เป็นด็อกซี่ไซคลินอันนี้เขาก็แนะนำด็อกซี่ไซคลินนะคะก็จะมีพับลิเคชันมากมายแต่ว่าไม่ได้ใช้ในบูเกียมารยาส่วนใหญ่จะใช้ในไดโลฟิลาเรียซึ่งเป็นพยาธิหัวใจสูงนะคะแล้วก็เลยอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับทรีทเมนต์ที่เขาทำเป็นเยอะแยะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันใหม่ๆเห็นไหมคะถ้าเป็นพวก DEC พวกคอมไบไอเวลไม่เป็น DEC ก็จะแบบว่าอาจจะเวอร์ชันเก่าหน่อยแต่ถ้าปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเทรนไปทางด็อกซี่ไซคลินแล้วก็เลยมาดูในแมวคราวนี้ปัญหาจะเกิดพอดีโครงงานวิจัยกับคุณสมมาตรนะคะคุณสมมาตรก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาแมวกินยาเนี่ยก็จะอ้วกออกมาก็จะขย้อนพยาธิอาจจะหมิ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีฉีดไอเวอร์เมกทินซึ่งการฉีดเนี่ยเนื่องจากไอเวอร์เมกทินมันฆ่าไม่ฆ่าเดาก็ต้องฉีดทุกปีซึ่งต้องอาศัยสัตวแพทย์ก็จะไม่สะดวกแล้วก็สัตว์ก็จะให้กินก็จะขย้อนยาเราก็เลยไปทำวิจัยในนี้ขึ้นมาค่ะก็คือว่าเราอยากจะใช้ด็อกซี่ด้วยในการกับไอเวอร์เมกทินในการที่ทรีทแมวที่ติดเชื้อบูเกียมารยายค่ะโดยอันนี้ทำในแลบนะคะแล้วก็มีแมวแบกรูปแล้ววิธีที่เราใช้เราจะใช้กินนะแต่ว่าเราไปคิดวิธีมาเพราะว่าอย่างแมวมันจะชอบกินมันจะมีพวกเอเนเจลถูกไหมคะเป็นพวกอะไรนะพวกที่เป็นยาบำรุงของแมวที่เขาให้กินให้แมวแข็งแรงมันก็จะมีกลิ่นปลาย่างกลิ่นอะไรค่ะแล้วก็ยาไปผสมในพวกเอเนเจลพวกนี้คุณสุมาก็บอกว่าโอ้แมวมันกินจนเบียจนแบบหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ทำออร่าได้ค่ะอันนี้ต้องขอโทษพอดีไม่ได้ไซส์ของดร.แม็กคอร์ค่ะเราก็ใช้
อันนี้เป็นเรจิเมนที่เขาใช้ในการรักษาโรคหัวใจสมองแล้วก็ตาม2ปีนะคะคือกลุ่มแรกเราให้อะวอมาตินซิงเกิลโดสค่ะกลุ่มที่2ให้ด็อกซี่ก็ตามสูตรเขาต้องให้นานหน่อยอะค่ะแต่อันนี้กินก็ยังสะดวกกว่าฉีดนะคะกลุ่มที่3เรารอด็อกซี่กับไอเวอร์มาผสมกันมันก็ให้ด็อกซี่ก่อนแล้วตามด้วยไอเวอร์ค่ะแล้วก็ตามผลมา2ปีแต่อันนี้อยู่ในแลบนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นด็อกซี่เนี่ยเราจะไม่เราทำ PCR ด้วยเพราะเรารู้ว่าไมโครฟิลาเรียนี่เซ็ตมันจะต่ำกว่า PCR ถูกไหมคะเราก็เลยดีเทคฟิลาเรียน DNA ด้วยถ้ากลุ่มที่เป็นด็อกซี่เนี่ยเราไม่พบทั้งไมโครฟิลาเรียกับ DNA ของฟิลาเรียเนี่ยตั้งแต่มันเจ็ดขึ้นไปนะคะถ้าเป็นไอเวอร์กับด็อกซี่เนี่ยตั้งแต่มันหกก็จะไม่เจอแต่ในกลุ่มที่เป็นไอเวอร์เนี่ยก็มีในแปดตัวก็มี2ตัวที่มันรีคอเวอร์ขึ้นมาคือมันก็จะลงเร็วมากเลยค่ะในไอเวอร์เนี่ยแต่หลังจากนั้นก็จะค่อยๆขึ้นมาเป็น1เป็น2แล้วสุดท้ายที่เจอตั้งร้อยกว่าตัวนะคะไมโครฟิลาเรียแสดงว่าไอเวอร์ไม่สามารถที่จะฆ่าไมโครอะดัลต์เวิร์มได้โดยสิ้นเชิงนะคะนี่เราก็เนี่ยเป็นลักษณะของกราฟที่เราทำเราก็เลยอันนี้ค่ะก็เป็นผลที่เราเพิ่งส่งตีพิมพ์ค่ะก็คือสรุปว่าถ้าเราใช้ไอเวอร์เนี่ยก็จะ 3-4 เดือนก็จะลงเดี๋ยวมันต้องให้ใหม่ค่ะถ้าด็อกซี่นี่ก็7เดือนคือเราตามจน2ปีก็ยังไม่พบค่ะนะคะก็เลยแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราทำเมฟิลค่ะแล้วเราก็ใช้อีกตัวหนึ่งคือเซรามิกพิมพ์เพราะว่ามันใช้หยดหลังได้ก็คิดว่าหมดทิ้งเท่านี้นะคะก็จะต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะในการที่งานวิจัยเรื่องเท้าช้างที่เราช่วยกันทำเนี่ยก็จะได้ทั้งพับลิเคชันได้ทั้งอินโนเวชันได้เอาไปใช้จริงค่ะแล้วก็ได้รางวัลด้วยต้องขอบคุณทุกๆความร่วมมือเหล่านี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะตัวเองเป็นคริสเตียนนะคะที่พระองค์ก็เป็นผู้ที่ให้สติปัญญาแล้วก็นำเพื่อนๆที่ดีๆมาอยู่ในกลุ่มพันธมิตรทำให้งานวิจัยไปได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ที่ติดใจรับรางวัลหลายครั้งมากแต่บางครั้งผมก็ไม่ได้ไปด้วยค่ะอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มต้องอ๋อก็อยู่ในกลุ่มตลอดค่ะขอบพระคุณค่ะครับมีเรื่องที่น่าสนใจครับในส่วนของเท้าช้างนี่ที่ล่าสุดเซาท์อีสเอเชียนดิจิทัลประชุมเรื่อง NTT ก็มีการนำเสนอการใช้ยา FDA 2ขนาดอย่างที่คุณสรรสนีเล่านะ DC + Albendazole เทียบกับ DC + เอาเป็นโซโบไอเวอร์เมกปินในหลายพื้นที่รวมถึงอินโดนีเซียแล้วพบว่าได้ผลดีกว่าในขณะที่ไซด์เอฟเฟกต์ไม่ได้เพิ่มเพราะฉะนั้นแนวโน้มคนที่จะทำ MDA ในอนาคตก็จะมีข้อแนะนำให้ใช้ยา3ตัวแทน2ตัวนะแต่ว่าโชคดีว่าเราให้จนกระทั่งเราจะหมดแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ต้องมีนะแต่ไม่แน่นะไม่แน่ถ้าเรามีกลับมาเราอาจจะถูกให้แนะนำให้ใช้3ตัวแทนนะครับครับต่อไปนะครับก็ขอไปถึงอาจารย์ดร.เกรียงไกรเลิศพัศนีนะจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับสภาพไทฟันซึ่งอาจารย์ก็ทำมาทั้งในส่วนของเวกเตอร์และในส่วนของอื่นๆเชิญอาจารย์ครับเป็นโรคที่ผมเจอดร.วรรณภาเมื่อกี้นี้บอกว่าผมเพิ่มสไลด์นี้เข้าไปนะครับไปอ่านใน The Bee Show ล่าสุด2017นะครับข่าวเมื่อ2ที่นี้เองลิสต์เล็กๆ Tropical Disease นะครับมีกับทุกโรคครับที่พูดกันวันนี้แต่ไม่มีสกับนะเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าระหว่างริชมาซิสกับสกับเนี่ยจำนวนคนไข้เนี่ยใครมีมากกันนะครับอาจารย์โอเคนะครับเอาง่ายๆนะครับโรคนี้มีมานานแล้วนะครับมีชื่อไทยหลากหลายนะครับแต่เป็นชื่อเดียวที่เป็นชื่อภาษาฝรั่งใช่ไหมครับอาจารย์สกับไทฟัสนะครับเมื่อก่อนเรียกไข้รักษาพุ่มไม้ไข้รักษาไบออนไข้รักษาซูซูคอมบูชิเรียกกันเยอะแยะในที่สุดก็เป็นสกับไทฟัสนะครับก็ไม่ทราบว่าชื่อไทยจะเป็นอะไรกันแน่
จริงๆแล้วเนี่ยในโรคนี้เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของ Rickettsial Disease นะครับถ้าพูดถึงเรื่อง Rickettsial Disease เนี่ยกลุ่มใหญ่เลยนะครับทิกไทฟัสมิวรินไทฟัส Spotted Fever แล้วก็อีกหลายโรคซึ่งน่าสนใจมากนะครับซึ่งบ้านเรามีแล้วก็ไม่มีด้วยนะครับเป็นกลุ่มที่ผ่านไปในกลุ่มรังโรคที่เป็นลูกที่เป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันกัดแทะหรือรูเทนเชียนะครับอันนี้คือ transmission cycle พาโทเจนก็คือ Orange Suzukumochi นะครับบีชิกไมหรือตัวอ่อนของรายแดงแล้วก็มีกลุ่มฟันกัดแทะแล้วก็คนซึ่งจะเป็น accidental host หรือ death end host ก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับโรคนี้เป็นโรคเก่านะครับเมื่อกี้บอกว่าโรคท้าช้างเก่าอันนี้ก็เก่าเหมือนกันนะครับ1899นะครับแต่ว่าพบที่ญี่ปุ่นจึงเป็นที่มาของซูซูคามูชินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นโรคที่ฆ่าหรือสังหารทหารตายมากกว่าถูกการช็อตบุญอันนี้เขาพูดคือถูกยิงตายเนี่ยน้อยกว่าเป็นโรคสลบตายนะครับเป็นอันดับ2ลงจากมาเลเรียเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคที่มีความน่าสนใจมากนะครับมีเรื่องสตอรี่ที่ดร.ถือศักดิ์ไม่อยู่นะครับถ้าดร.ถือศักดิ์จะอยู่จะรู้ว่าตรงนี้ที่ผมชี้นี่คือหมู่เกาะมัลดีฟนะครับเมื่อ2000ปี2004นะครับมีโรคระบาดของสครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเป็นฐานบินของกลุ่มพันธมิตรแล้วในกลุ่มตรงนี้เนี่ยทหารของอังกฤษตายเป็นพันคนจากโรคสครับไทฟัสนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวมากนะครับในกรณีของเชื้อโรคนะครับก็ Orange Suzukumochi เมื่อก่อนเรียกว่า Rickettsial Disease Rickettsial Suzukumochi แต่เนื่องจากต่อมามีการศึกษาเรื่องทางด้าน Molecular Biology กันมากเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนชื่อกันมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าเหตุที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าโรคเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยเมื่ออยู่ในตัวพาหะหรือไรแดงแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแพร่เชื้อได้โดยที่เราเรียกว่า transovarian transmission แล้วก็ transdermal transmission นั่นหมายถึงว่ามันจะคงอยู่ในวงจรชีวิตของไรตลอดนะครับแต่ส่วน stage ไหนที่เป็น plastic stage หรือเป็นเวกเตอร์สเตชันนั่นค่อยเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับโฮสต์อย่างที่บอกนะครับสัตว์ฟันกัดแทะหรือโรเดนเชียนะครับก็คือกลุ่มหนูทั้งหมดหนูพุกหนูลิงบ้านหนูจีดหนูบ้านหนูท้องขังเป็นในกลุ่มนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะรู้เรื่องสครับต้องรู้เรื่องโฮสต์ด้วยเพราะว่าโฮสต์ในกลุ่มนี้มีค่อนข้างเยอะมากนะครับในกลุ่มพาหะอย่างที่บอกนะครับทอมบิคูริดไมหรือเลปโตรทอมบิเดียมจีเนสเป็นจีเนสที่เป็นพาหะของโรคสครับไทฟัสนะครับสเตจที่เป็นลาวาสเตจหรือสเตจที่เป็นตัวอ่อนเท่านั้นซึ่งมี3 pairs of legs มีขา3คู่นะครับและสเตจตัวนี้เนี่ยสเตจอันนี้คือมีขนาดเล็กมากมีขนาดประมาณ 0.1 มิลลิเมตรเมื่อเทียบกับตัวดาวซึ่งมีขนาด1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวชิกเกอร์ไรหรือตัวอ่อนไรที่กัดเราแล้วนำเชื้อโรคสครับไทฟัสมาสู่เราเนี่ยเมื่อกัดเราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับแล้วเมื่อกัดแล้วเราไม่รู้ตัวเมื่อกัดแล้วเมื่อมีรู้สึกว่าถูกกัดจึงมีอาการรำคาญเกิดขึ้นแล้วอีกสักครู่ใหญ่หรืออีกสักครึ่งค่อนวันก็จะมีการอักเสบที่แผลที่ถูกกัดแล้วจึงจะเริ่มอาการคันแล้วเรากลับซึ่งตอนนั้นเราเชื่อไปแล้วครับแล้วเราไม่รู้ว่าเราถูกกัดที่ไหนด้วยนั่นคือปัญหาของโรคนี้นะครับอันนี้คือวงจรชีวิตของมันนะครับอย่างที่บอกนะครับ transverse transmission ถ้าตัวไรตัวอ่อนไรมีเชื้อหมายถึงว่าวงจรชีวิตของมันทั้งหมดมีเชื้ออยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญในแง่ของระบาดวิทยาหรือในแง่ของชีววิทยาของไรแดงนี่ก็คือว่าตัวแม่หนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ครั้งหนึ่งมากกว่า200ฟองนั่นหมายความว่าทั้ง200ฟองมีเชื้อ Orange Suzukumochi อยู่ทุกฟองนะครับในอัตราส่วน 50-50 ในแต่ละสเตจนะครับ End up นะครับเราได้ลาวาสเตจซึ่งเป็นสเตจที่เป็น Vector stage ซึ่งสามารถจับเราได้เนี่ยอย่างน้อย50ตัวครับที่มีเชื้อและใน50ตัวนั้นเมื่อกัดเราหรือกัดสัตว์
ในกลุ่มฟันกัดแทะซึ่งเขาต้องการโปรตีนเพื่อใช้พัฒนาในพัฒนาไปในสเตจต่อไปในสเตจที่เหลืออยู่ก็จะมีเชื้ออยู่ครบตลอดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึง amplification หรือการขยายเชื้อมันมีมหาศาลนะครับนี่คือความน่ากลัวของเชื้อตัวนี้นะครับคำว่า scrub จริงๆแล้วคำว่า scrub มีที่มาอยู่2ที่มานะครับอันแรกก็คือบริเวณ scrub area คือระหว่างชายป่าแล้วก็ทุ่งมาชนกันวันเราเรียกว่าบริเวณรกชัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโรคนี้เกิดจากคำว่า scrub อันนี้แล้วก็เกิดมาจากคำที่เมื่อกี้ผมเพิ่งอธิบายว่าเมื่อมีอาการคันแล้วเนี่ยมันจะมีการคันเหมือนกับเราจะต้องเกาแบบสกรับผิวหนังเรานะครับเราจะเกาจนแดงเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับอาการของโรคนะครับเป็นอาการของโรคที่คล้ายคลึงกับอาการของโรคทั่วไปนะครับไข้เลือดออกมาเรียนะครับเลปโตสไปโรซิสนะครับคือถ้ามีไข้สูงแล้วก็มีอาการปวดหลังนะครับปวดเมื่อยตามตัวอย่างแรงแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีอาการตับม้ามโตนะครับต่อมน้ำเหลืองจะเริ่มอักเสบนะครับแต่ส่วนมากเคสที่ตายจะไม่ได้ตายด้วยการพวกนี้เคสที่ตายส่วนมากจะตายจากอาการที่ระบบการหมุนเวียนของโรคจิตหรือการหายใจหรือเกิดจากมาเรียเกิดจากนิวโมเนียนะครับด็อกซี่นะครับยาในฝันนะครับเป็นอะไรก็กินด็อกซี่นะครับ3วันก็หายนะครับอันนี้คือคาแรคเตอริสติกที่สำคัญของโรคนี้สครับไทฟัสคือจะเริ่มมีผื่นขึ้นแต่ปัญหาคือว่าผื่นไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าเป็นสครับนะครับต้องมีนี่ครับเอสการ์นะครับเอสการ์คือรอยกัดที่เมื่อมีการอักเสบแล้วเราเกาแล้วเนี่ยจะมีการอักเสบแล้วมีลักษณะคล้ายกับบุหรี่จี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเวลาดิอะโกโนสหรือว่าวินิจฉัยจะไม่ได้เห็นตรงนี้เพราะรอยกัดจะถูกกัดบริเวณรอยบริเวณที่เป็นใต้ร่มผ้าบริเวณที่ลับนะครับอันนี้คือรูปที่ผมถ่ายจากชาวมาลดีฟนะครับเมื่อปี2004ถูกกัดบริเวณนี้ครับและนี่ลูกศิษย์ผมเองครับนะครับถูกกัดบริเวณประทานโทษใต้ราวนมนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอจะไม่ขอดูหรอกครับก็จะดูแต่เฉพาะอาการแล้วก็ดูว่ามีสกินแรชมีผื่นขึ้นหรือเปล่าแต่ผื่นขึ้นมันอาจจะเป็นมิวเรนไทฟัสก็ได้หรือเป็นทิกไทฟัสก็ได้นะครับลูกศิษย์ที่เกษตรต้องไปออกฟิวที่บึงกาฬเมื่อ2อาทิตย์แล้วปรากฏว่าหมอว่าเป็นทิกไทฟัสเอาผื่นไม่ผมดูที่ขาผมบอกว่าสงสัยถูกเห็บหรือมันนะครับเพราะว่าลักษณะของผื่นมันไม่เหมือนกันนะครับการป้องกันนะครับไปป่าไปเดินเขาไปปิกนิกดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ใช้สารขับไล่แมลงผมต้องไปเร็วหน่อยครับอาจารย์หมอวิชัยให้ผมแค่15นาทีสไลด์ผมต้องมาปิดเข้าเป็น30กว่าสไลด์นะครับคราวนี้มาถึงแล็บบ้างนะครับผมก็จะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าแล็บก็อย่างที่อาจารย์หมอสิริจิตพูดนะครับคือรูทีนเหมือนกันนะครับในระยะแรกเราใช้บิฟิลิสปรากฏว่ามันโฟร์โพซิทีฟมากนะครับส่วนมากอ่านออกมานี่โฟร์โพซิทีฟหมดจากนั้นมาก็จะเราก็จะใช้ IFA นะครับ IFA เนี่ยอาจารย์หมอวิชัยที่โรงพยาบาลพุทธมงกุฎนะครับเป็นอาจารย์ทางด้านนี้เลยนะครับท่านอ่านได้คนเดียวนะที่ผมเชื่อนอกนั้นอื่นๆผมไม่เชื่อนะนะครับอาจารย์หมอวิชัยตอนนี้ก็80กว่าแล้วนะครับตอนหลังก็ทำ IIP ซึ่งก็ทำยากแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับจาก IIP ผมมาเดเวลอปที่ผมเรียกว่า Immunocytochemical Staining อันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับรีเจนแพงมากนะครับอีไลซ่าครับอาจารย์หมอศิริจิตอาจารย์ศิริจิตครับเป็นโกลสแตนดาร์ดหลังจากที่เราพัฒนาระบบอีไลซ่าขึ้นมาแล้วเราพบว่าเราสามารถที่จะperfection ใช่ไหมครับทำให้ความแม่นยำและ sensitivity สูงได้ปัญหาคือว่าเราดีเทคแอนติบอดีครับไม่ดีเทคตัวเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไปเจาะเลือดหรือเอาซีรัมแซมเปิลจากบัตรจากสัตว์ที่เป็นลังโรคมาถ้าช้าเกินไปเราก็ดีเทคไม่เห็นนะครับก็เกิดก็จากอีไลซ่าก็มาพัฒนาที่เป็นคอมเมอร์เชียลคิดอย่างที่อาจารย์สิริจิตว่านะครับจากนั้นเราก็มาคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่เวิร์กแน่ PCR เวิร์กที่สุดคือเจาะเลือดปั๊บเจาะเชื้อเลยตรวจจากเชื้อโดยตรงปัญหาคือว่า
มันแพงแล้วมันทำยากนะครับใช้เวลาเยอะนะครับนั่นคือปัญหาของโลกดิเราก็มาดูว่าในกรณีของเชื้อและของตัวพาหะเราจะเฝ้าระวังได้ยังไงนะครับในอดีตเนี่ยแบ็คเพลทฮะแผ่นพลาสติกสีดำ5คูณ5นิ้วโยนไปที่พื้นบริเวณที่เราคิดว่ามีเป็นไม้ไอแลนด์หรือเป็นบริเวณที่มีตัวโฮสต์นะครับแล้วหวังว่าตัวไรหล่นจากตัวโฮสต์ลงมาที่พื้นแล้วเราโยนลงไปที่พื้นผมถามว่าท่านโยน10แผ่นจะเจอสักแผ่นไหมฮะต่อให้เจอ1แผ่นท่านก็มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่รู้เพราะฉะนั้นเพื่อนผมดร.ทากาชิที่ญี่ปุ่นจะใช้วิธีนี้ครับซอยแซมเปิ้ลเก็บตัวอย่างดินมาแล้วมาเอ็กซ์แทรคแล้วให้ตัวแมลงตกลงมาแล้วมาอันดิฟายโอกาสเจอก็น้อยมากครับนะครับวิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือ animal trapping ครับอย่างที่อาจารย์หมอวิชัยมีโพสเตอร์อยู่นั้นนะครับคือต้อง trap animal ต้องดักโฮสต์นะครับดักโฮสต์ได้ทั้งซีรัมแซมเปิลได้ทั้งบัตรแซมเปิลจากโฮสต์ได้อาจจะได้ตัวพาหะด้วยคือไรด้วยอันนี้มาดูว่าโรคนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะครับจนมีผู้ป่วยสกับไทฟัสในเมืองไทยนะครับอันนี้ผมให้ลูกศิษย์ที่เกษตรทำหาข้อมูลไปนะครับจากข้อมูลจากกรมระบาดนะครับสูงสุดในปี2013นะครับ 19,000 คน 1,900 คนในจำนวนนี้เนี่ยในปี2013ตาย8ในปี2010ซึ่งมี 9,400 คนตายไอ้ในปี2013ตาย8ในปีเป็นปี2010ตาย13ตาย10คนนะครับจำนวนตายยังมากกว่าจำนวนลิชมาเนียสลิชมาไนซิสเลยนะยังมากกว่าจำนวนโรคท่าช้างเลยนะครับนะครับผมก็ว่าเอ๊ะทำไมโรคนี้มัน neglected tropical disease ได้ยังไงนะครับผมต้องให้อาจารย์หมอวิชัยช่วยผู้ชี้ขาดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับท่านมาจากจังหวัดไหนนะครับดูนะครับจังหวัดท่านเชียงรายน่านเชียงใหม่เป็นพระเอกทุกปีนะครับมา10ปีแล้วอันดับ2ก็คือแม่ฮ่องสอนตากนะครับแต่อันดับ1 2 3ในช่วง3ในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่พ้นเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนนะครับเอามาดูในภาคเหนือนะครับเชียงรายอันดับ1ในภาคกลางนะครับพิษณุโลกอันดับ1ท่านไหนมาจากจังหวัดไหนนะครับดูไว้นะครับผมไม่ได้พูดนะครับว่าที่เป็นการระบาดนะอาจารย์หมอวิชัยครับผมไม่ได้พูดคำว่าระบาดเลยผมใช้คำว่า dispersal การกระจายของเคสของผู้ป่วยนะครับใต้นะครับนราธิวาสตอนออกนะครับศรีสะเกษตะวันตอนออกเชียงเหนือศรีสะเกษตะวันออกนะครับจันทบุรีและภาคตะวันตกพวกนี้ติดเป็นต่ำหมดนะครับอันนี้เป็นแผนภูมินะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมถึงต้องโชว์แผนภูมิอันนี้อันนี้คือปี2000นะครับซึ่งผมตอนนั้นผมเริ่มทำเรื่องสกรับใหม่ๆได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วผมทำ GPS แบบอันนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือช่วงอันนี้คือแนวจังหวัดที่มีการระบาดนะครับมาดู2017กับ2016หรือ2560หรือ2559นะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าตรงนี้เริ่มมาตรงนี้แล้วครับแล้วขอนแก่นโคราชเริ่มมีแล้วนะครับมาดูเห็นครับอันนี้คือ10ปีจากตารางนั้นมาพลอตเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยนี่คือ10ปีนะครับในภาคเหนือไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับในภาคตอนใต้ก็ยังใกล้เคียงเหมือนเดิมนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเห็นว่าในกลุ่มตรงกลางเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเห็นไหมครับที่น่าสนใจคือเมื่อสงครามที่ผ่านมานี่เองนะครับพอดีมีเพื่อนชาวต่างประเทศมาทำงานวิจัยด้านนี้กันอยู่แล้วมีความเขามีคอนเนคชั่นอยู่กับอาจารย์หมอยุพินที่ศิริราชอาจารย์หมอยุพินออกฟิลที่โคราชอันนี้คื
านที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับบ่งบอกถึงการแพร่กระจายของโรคสครับเมื่อปีที่แล้วนี้2016ดูนะครับว่าจำนวนเคสสูงสุดที่เกิดขึ้น39เคสเกิดที่ไหนครับอำเภอเมืองไม่ใช่รอบนอกนะครับสครับไม่ได้อยู่รอบนอกไม่ได้อยู่ในป่าในเขานะครับไม่อยู่ในสวนแล้วนะครับมันเข้ามาอยู่ที่เมืองผมก็สงสัยผมก็บอกจะบอกหมอวิรวันว่าหมอต้องขับรถพาผมไปดูที่เคสผู้ป่วยมันอยู่ตรงไหนนะครับ39เคสรอบนั้นอยู่รอบนอกหมดนะครับหมอวิรวันก็พาผมไปดูบริเวณรอบๆปรากฏว่า Would it be possible that the occurrence of scrub typhus cases move from suburban and urban proximitymาสู่เมืองเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เพราะว่าจากบริเวณที่ไปดูมานั่นคือบริเวณที่พวกเราเข้าไปปลูกสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่เคยเป็นเรื่องสวนนาปลูกผักปลูกหญ้ากลายเป็นบ้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไป encroach เราไป force ให้ rodent habitat มันเปลี่ยนมันมีการเคลื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีการเคลื่อนของตัวหนูตัวพาหะก็เคลื่อนไปด้วยเพราะฉะนั้นเราวิ่งตามหนูครับที่วิ่งตามสกอตไทฟัสนะครับเราวิ่งตามตัวเวกเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นเวกเตอร์ไม่เหมือนยุงนะครับคุณวิ่งไล่จับยุงได้ผมวิ่งไล่จับไรไม่ได้ครับผมต้องวิ่งไล่จับหนูแทนเว้นในชีวิตที่ทำงานสครับมาดักหนูเป็น5-6 หมื่นตัวนะครับในรุ่น20ปีที่ผ่านมาแล้วก็ฆ่าหนูหลักตายไปก็ประมาณ 3-4 หมื่นตัวนะผมก็เลยบอกว่าผมเกษียณตัวเองแล้วพอดีลูกน้องท่านโทรหาผมบอกว่าจะเชิญมาพูดผมบอกผมเกษียณตัวเองแล้วผมฆ่าหนูเยอะเกินไปนะเดือดชาติหน้าผมเกิดเป็นหนูนะครับอันนี้คือแนวทางการวิจัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา15ปีที่ผ่านมานะครับก็มีส่วนผมมีส่วนร่วมอยู่ทั้งหมดนะครับในงานวิจัยตรงนี้นะครับก็จะไปเร็วๆนะครับว่างานวิจัยทางชีวโมเลกุลเป็นงานวิจัยที่เรา move จากงานวิจัยที่เราทำแบบ conventional มานะครับในช่วง4-5ปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราจะทุ่มเทกับงานทางด้านนี้มากกว่าเราจะเข้าไปดูว่าโอรินเชียซูซูกามูชิมีกี่สเตรนครับเคโตกิเลียมเนี่ยมันมีการมิวเทนไปไหมหรือมันมีการอัดยัดตัวเองไปไหมนะครับแล้วเราก็จะดูมัลติเพล็กซ์เรียลไทม์ PCR เข้ามาเพื่อใช้ในการดีเทคตัวเชื้อให้ได้เร็วขึ้นถามว่าเมืองไทยมีใครทำอยู่ไหมก็มีนะครับที่แอฟริมทำอยู่นะครับพันเอกวุฒิกรที่แอฟริมฝ่ายไทยก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็ในกลุ่มของเวลคัมของเขตร้อนยังทำอยู่นะครับแล้วก็ผมตอนนี้ไปสร้างแบบชั่วคราวอยู่ที่เกษตรก็ยังพอทำอยู่บ้างนะครับในแง่ของวิจัยของพาหะตัวไรบอกได้เลยครับว่าคนที่จะจำแนกหรือคลาสสิฟายหรือแท็กซอนอมีไรได้ในเมืองไทยในโลกนี้มีไม่ถึง5คนนะตอนนี้นะครับมีไม่ถึง5คนนะครับแล้วผมก็ภูมิใจมากว่าผมเป็นหนึ่งใน5นั้นนอกนั้นตายหมดครับนะครับตรงนั้นตายหมดเพราะฉะนั้นตอนหลังเขาก็เลยมาใช้โมเลกุลาร์เทคโนโลยีเพื่อที่จะ identify แทนนะครับทำจีนแมปปิ้งแทนนะครับและที่มีไรอินเฟคเต็ดด้วยโอริเชียซูซูกามูชิตอนนี้มีอยู่2แลบจริงๆแล้วมี3แลบในโลกมีที่แอฟริมและมีที่ผมไปตั้งขึ้นที่เกษตรเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วหลังจากที่ออกจากแอฟริมแล้วก็อีกอันนึงคือเพื่อนผมดร.ทากาชิที่ญี่ปุ่นมี3แลบเท่านั้นครับในโลกที่เรามีเชื้อโอริจินสุสุกุมิชิกรณีเพราะว่าเลี้ยงยากใช้ความอุตสาหะเยอะแล้วก็แพงนะครับอันนี้งานวิจัยด้านโฮสต์น้อยมากที่เราทำในเมืองไทยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าใครจะไอดีชิกเกอร์ไว้ในกลุ่มนี้ได้บอกว่ามี5คนผมก็ถามคำถามเดียวกันว่าณตอนนี้ใครจะไอดีหนูพวกนี้ได้นะครับก็เหลือไปถึง5คนอีกเหมือนกันนะครับในเมืองไทยจากหนูมาเนี่ยเรารู้แต่เฉพาะหนูที่เราเมื่อกี้ผมให้ตัวอย่าง
หนูหลิงหนูจี๊ดหนูบ้านหนูปุ๊กแต่จริงๆก็จะไอดีจริงๆไม่ได้เพราะว่าจะไอดีหนูมันไม่ใช่แค่ดูหนูเท่านั้นครับมันต้องฆ่าหนูตายเสร็จครับแล้วก็ต้มหนูให้สุกแล้วเอากระดูกหนูเนี่ยมาไอดีช่วงฝันเพราะหลังจากที่คุณกิติซึ่งคุณกิติก็เกษียณชีวิตไปแล้วจากสภาวิจัยเมื่อ30ปีที่แล้วไม่มีใครไอดีหนูได้นะครับงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อนะครับต้องขอบคุณอาจารย์หมอยุพินที่ศิริราชที่ทำวิจัยเรื่องนี้นะครับอันนี้คือรูปของเอสกานะครับรอยบุหรี่จี้หมอจะไม่รู้เรื่องนี้ถ้าไม่ขอบดูรอยแผลกันนะครับก็มีแหละอาจารย์หมอยุพินนะครับแหละที่อาจารย์ชำนาญที่ Tropical Medicine ยังทำอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านต่างจังหวัดก็มีของคุณหมอวิรวัฒน์ที่โคราชซึ่งแอคทีฟมากในการทำวัคซีนนะครับเราพูดอยู่เสมอว่าวัคซีนที่ผมทำยิ่งดีกว่าว่าโรคติดเชื้อที่เป็นแรงเป็นพาหะมีโรคไหนบ้างที่เป็นวัคซีนทำได้เจเอียนเดียวครับแล้ว JE ผมฉีดไปเมื่อ20ปีที่แล้วนี่เกิดไซเฟกต์เกือบตายนะครับลองลงมาครับเดงกีนะครับ20ปีที่แล้วพอผมกลับมาใหม่ๆประชุมกับอาจารย์หมอนัทประธานโทษอาจารย์หมอนัทท่านอาศัยจำไปแล้วนะครับประชุมกับอาจารย์หมอสุจิตราคุยกับต้องเรียกว่าคุยกับอาจารย์หมอสุจิตราเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้เดงกีก็ยังไม่ได้เอามาใช้อย่างเต็มที่นะครับมาเรียมีวัคซีนไหมครับผมทำวัคซีนกับทีมกลุ่มนี้นะครับทีมวิจัยจาก NMRC นะครับ Navy Lab ผมทำมา10ปีนะครับทำวิจัยวัคซีนกลุ่มนี้ผมฆ่าที่ผมบอกผมฆ่าหนูตายมาในกลุ่มที่ผมทำดูไอ้ Natural Changing ของวัคซีนตัวนี้เนี่ยผมฆ่าหนูตายเป็นหมื่นตัวประเด็นก็คือว่าเวลาเราใช้เมื่อเรามีวัคซีนแคนดิเดตสำหรับสกับไทฟัสเนี่ยเมื่อเราทำนีเดอร์ชาเลนจ์นะครับคือฉีดด้วยเข็มโปรเทคชันสูงครับ acceptable เกิน 75-80 รับได้แต่พอมาเป็น natural challenge หมายถึงว่าให้ตัวอะไรที่มีเชื้อกัด immunize mouse เราตายเรียบครับรอดประมาณ 20-30% นะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้ทำมาประมาณ10ปีก็ยังไม่สำเร็จนะครับส่วนเมืองไทยไม่มีใครทำฮะการเฝ้าระวังนะครับสองรูปนี้เป็นรูปที่ผมทำเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นใช้ระบบ Surveillance Survey นะครับ Survey ทั้งประเทศแล้วดูการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือของโฮสต์ที่ติดเชื้อจากนั้นแล้วเราก็มาใช้ GPS แล้วก็ GIS นะครับมาแมปเพื่อดูการเฝ้าระวังนะครับ No current project นะครับแอฟริกามีทำบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนผมทำก็ไม่มากเพราะว่าตรงนี้ซื้อ satellite image ไม่ไหวครับตอนอยู่แอฟริกาซื้อได้ครับนะครับอันนี้มาดูว่าจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเหนือคือเชียงรายเชียงใหม่และตากถือว่าจะเป็นตกไปตอนตกนะครับภาคกลางพิษณุโลกพังงาศรีสะเกษและจันทบุรีอันนี้คือจังหวัดที่เฝ้าระวังนะครับเน้นทิศทางในงานวิจัยของโรคนี้ก็อยากจะฝากนักวิจัยรุ่นหลังนะครับว่าผมว่าพวกเราเป็นสครับไทฟัสมากกว่าเป็นท้าวช้างนะครับแล้วก็เป็นริชมอนด์ซิสนะครับจริงๆแล้วจำนวนเคสที่รีพอร์ตไปเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงแล้วมีมากกว่านั้นอาจารย์มองใจผมว่ามีมากกว่านั้นทุกปีสครับไทฟัสเป็นโรคที่อันเดอร์รีพอร์ตมาเป็นเวลา20ปีแล้วครับเพราะว่าหมอไม่เล็กน้อยไม่ทราบเพราะว่าอาการมันเหมือนกับโรคอื่นผมมีตัวอย่างที่คลาสสิกมากนะครับลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นทีมงานวิจัยอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาไปเที่ยวที่เขาใหญ่กลับมาเป็นป่วยเป็นไข้ไปหาเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์หมอเกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่งรักษาอยู่2อาทิตย์ไม่หายครับเกือบตายนะมาหาผมบอกเพื่อนเขามาหาเขาบอกว่าสงสัยจะเป็นสครับอาจารย์บอกว่าเจาะเลือดมาสิ
พอเจาะเลือดมาปั๊บโพซิทีฟโพซิทีฟแล้วผมก็บอกว่าให้คุณกลับไปหาอาจารย์หมอที่กินนิยมเลี้ยงทองอันดับหนึ่งนะฮะไปขอดอปซี่กิน3วันหรือ5วันแล้วคุณคลานกลับมาหาผมรับรองคุณไม่ตายนะครับแล้วผมถามพี่ประโยชน์ว่าเอ๊ะคุณไปเที่ยวที่ไหนมาบอกหนูไปเขาใหญ่มาครับคุณไปเขาใหญ่มาคุณอาบน้ำหรือเปล่าบอกไม่ได้อาบน้ำมา2วันครับแล้วตอนคุณอาบน้ำคุณรู้สึกคันตรงไหนบ้างแล้วผมก็เลยบอกว่าไอ้ที่ผมถามพวกเนี่ยหมอก็ถามคุณไหมผมไม่ได้ถามครับปรากฏว่าคุณน้องเขาถูกอะไรกัดอยู่ที่บนศีรษะนี่ครับจับผมเสร็จเก่าคิดว่าเป็นสะเก็ดที่หนังหัวก็เก่าลงมามันหล่นลงมาที่พื้นปรากฏว่าเป็นรอยเอสกาที่เป็นแผลแล้วเป็นนะครับพอมาดูที่แผลตรงหัวอ้อคุณบีเอสกาคุณเป็นสครับแน่ๆเพราะนี่คุณเป็นอะไรด็อกซี่ถ้าวันจากนั้นก็คลายมาหาผมบอกอาจารย์หนูหายแล้วครับนะครับเพราะผมก็บอกว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าหมอมักจะไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับคราวนี้มาถามว่าคำถามต่อไปเรามีทิศทางงานวิจัยทางด้านไหนนะครับการเฝ้าระวังเป็นงานที่สำคัญที่สุดนะครับเฝ้าระวังรังโรคสัตว์รังโรคนะครับเฝ้าระวังตัวเชื้อถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องมีทีมงานนะครับการใช้การเฝ้าระวังโดยเครื่องมือทางเทคโนโลยีตอนนี้ 4.0 ใช่ไหมครับใช้ GPS หรือ GIS เข้ามาจะช่วย forecast หรือช่วยอะไรฮะทำนายได้ว่าอย่างนี้ผมพอมีไอเดียถ้ามาถามผมเนี่ยชิงใหม่ตรงไหนนะครับหรือน่านเนี่ยนะครับเอาเคสที่มีอยู่มาพลอตแล้วดูว่าการ movement ของโฮสต์จะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับโรคสครับกับโรคเวกตัวสุรสิทธิ์มีความใกล้เคียงกันตรงอย่างหนึ่งคือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของโฮสต์เป็นหลักนะครับอย่างตอนที่ผมทำเวกตัวสุรสิทธิ์เนี่ยเราพบเลยว่ามีการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวการบูมเบนของเซลล์หว่างของเวกตัวสุรสิทธิ์เนี่ยไปตามการเคลื่อนไหวถ้าเราครับหรือถ้าเราดัดหนุนเราจะรู้เลยนะครับการศึกษาเรื่อง dissemination การแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็เป็นเรื่องเต็มแล็บระดับโมเลกุลาซึ่งก็อย่างว่านะครับมีไม่กี่แล็บในโลกนี้ที่ทำนะครับและปิดแดนโนซิสเหมือนที่อาจารย์ศิริกิจว่าครับเป็นสิ่งที่ทุกแล็บต้องการนะครับเป็นการตอบคำถามว่าอย่าเอางานวิจัยขึ้นหิ้งคือดึงลงมาแล้วมาทำเป็นคิดและเป็นคิดนะครับคิดที่ทำอยู่ตอนนี้ที่อเมริกาทีมที่อเมริกาทำอยู่ก็คือทำที่เป็นค็อกเทลครับอาจารย์คือ1หยดของเลือดสามารถตรวจได้มากกว่า1โรคนะครับอันนั้นคือที่กำลังพยายามทำอยู่อันที่ต่อไปสุดท้ายก็คือว่า monitoring dispersal คือการเฝ้าระวังการกระจายของเคสของผู้ป่วยนะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าระบาดเพราะมันไม่ได้ระบาดนะมันกระจายอันนี้มันจะกระจายโรคมันจะกระจายไปยังไงเราต้องมาดูนะครับและสุดท้ายคือการให้ความรู้นะครับการให้ความรู้ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับไม่ใช่ให้ความรู้เฉพาะประชาชนนะครับต้องให้ความรู้คุณหมอด้วยนะฮะเพราะคุณหมอมักจะไม่ค่อยรู้ว่าเป็นสักหรับนะครับโอเคครับผมพยายามจะให้จบภายในเวลานะครับแล้วก็ผลงานที่นำเสนอนี้ก็ผมไม่ทำคนเดียวเหมือนกันนะครับก็เป็นทีมงานแล้วก็งานส่วนใหญ่ประมาณ 13-14 ปีทำที่แอฟริกานะครับ 5-6 ปีที่ผ่านมานี่ทำที่เกษตรแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่รักแล้วก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านไรของโรคนะครับดร.ทากาชิครับแล้วก็ใครมีคำถามยินดีตอบในช่วงที่2ครับขอบคุณมากครับคุณเจริญปรมาจารย์ตัวจริงเลยนะที่ระดมนะผมเข้าใจว่าพวกเราฟังแล้วเนี่ยรู้สึกใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นนะเพราะว่าผมเห็นบางเขตเนี่ยขอศึกษาเรื่องของจิ๊กเกอร์ของหนูของอะไรเนี่ยแต่บางเขตก็ไม่ทำเลยพอมาดูของอาจารย์เขตไหนไม่ทำนะลองกลับไปดูนะว่าทำไมของเราไม่ได้ทำนะถ้าจำไม่ผิดตอนอาจารย์ไปกับผมตอนนั้นเนี่ยบ่อทองเนาะบ่อทองแก่งหางแมวเขาจะเมาเนี่ยมันน่าจะมีทางเหนือทางอีสานศรีสะเกษหรืออะไรตรงนี้คุณลองไปดูนะเพราะว่าส่วนกลางเคยพาทำไปบ้างแล้วแต่ว่าใครเอาไปทำได้มากน้อยขนาดไหนนี่เป็นความท้าทายที่เรื่องของเซอร์เวลานซ์อะไรเล่าสู่กันฟังสร้างประวัติศาสตร์เชิญอาจารย์ชำนาญครับถ้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์ช่วยพูดเรื่อง
บางโค้ชที่เคยจริงแล้วรู้จักแมลงอะไรด้วยแต่ให้น้องๆก็ที่เป็นถึง60สไลด์นะจะพยายามเล่นจบ15นาทีว่าคนอื่นพูดไปเยอะแล้วหัวข้อแค่อัปเดตนะพอผมเข้าใจว่ามากกว่าครึ่งในห้องเนี่ยจับแสงไฟแล้วทำริชเบเนียแล้วไม่ต้องปูพื้นเลยมากมายเมื่อกี้คุณหมอขอบคุณปูพื้นทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะดูว่าสไลด์ซ้ำกันเยอะแต่คุณเรารูปแบบครับเหมือนกันไหมเหมือนการประบาทวิทยาตัวสามเหลี่ยมตัวนี้มันใหญ่เล็กมันอยู่ที่ปัจจัยทั้งหมดถ้าเราทุ่มปัจจัยทั้งหมดลงไปตรงนี้จะเห็นว่าโมเมนตัมมันคือขนาดใหญ่ถ้าต่อบริเวณน้ำอะไรก็เพิ่มจะสูงปัญหาคือว่าเราต้องมีการต้อนรับเพื่อให้สามเหลี่ยมตัวนี้ยังเล็กอยู่ที่เราแต่ควบคุมได้แล้วถ้าเราไม่รู้ปัจจัยทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องกับโลกโอกาสที่ทำให้ตัวสามเหลี่ยมระบาดตัวนี้มันขยายใหญ่เนี่ยมันเป็นไปได้สูงริชเบเนียซิสเนี่ยมันท้าทายมากเพราะว่าถึงเราจะมีเคสน้อยแต่ว่ามันไปยุ่งเกี่ยวกับหลายเรื่องเรากำลังพูดถึงเรื่องวันเทลเราไม่ได้พูดถึงเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเราจะต้องร่วมมือกับอีกหลายหลายภาคส่วนทำงานเดียวกันแก้ปัญหาเดียวกันฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นโมเดลเรื่องที่ผมพูดไม่ใช่ 4.0 1.0 ตัวนั้นเองครับไปแล้วโชคดีให้ดูให้ดีๆนะเราจะใช้คำว่าไดเจเนติกปรสไซต์นะก็คือเป็นปรสิตที่ต้องการสองบ้านบ้านหนึ่งอยู่ในคนบ้านหนึ่งอยู่ในแมลงถามว่ามันมีเชื้อตัวไหนที่ฉลาดที่จะต้องไปอยู่ของบ้านบ้างคือเราอาจจะต้องกลับไปคิดแบบเด็กๆว่าถ้าเราไม่สงสัยเลยเรียนแบบทุกๆวันที่มันเกิดขึ้นเราจะไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่แต่ถ้าเราเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ในบ้านเดียวไม่ดีกว่าเหรอกินนอนอยู่บ้านเดียวไม่ต้องกระสือกระสนไปบ้านนู้นบ้านนี้เลยก็ต้องลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นอมาสติโกดร่องรอยอยู่ในคนแล้วเราบอกว่าถ้าเราจะคอมพิวต์ตัวเราเองอะชีวิตเราให้สมบูรณ์แบบเราต้องกระโดดไปที่ไร้ดินฝอยซานจะกระโดดยังไงเคยถามไหมถ้าท่านไม่เคยถามเริ่มถามตัวเองได้แล้วมันมีอยู่สองสามเรื่องที่ต้องปูพื้นคือข้อแรกไดเจนติกพาโทเจนนี่พูดถึงเรื่องวิวัฒนาการนะเมื่อกี้พูดกันเยอะเลยโอ้ทำไมมันอย่างงี้อย่างนี้ดินฝอยทรายอยู่ในดินแผ่นดินโลกติดกันมาตั้งนานแล้วเพิ่งแยกตัวเป็นทวีปนะแล้วถ้าดูการเคลื่อนตัวของคนจากแอฟริกาเนี่ยมาถึงออสเตรเลียก็จะเข้าใจจนถึงสงสัยว่าไอ้ทำไมไปอยู่ในจิงโจ้เพราะจิงโจ้เนี่ยมันอยู่กลางระหว่างสัตว์เลื้อยคลานก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไปดูยุคพีแบนนะเสร็จแล้วลิ้นฝอยทรายเนี่ยมันเป็นเลปไทลิสเบเนียมาก่อนนะมันนำเลปไทลิสเบเนียก่อนแล้วเสร็จแล้วมันเดเวอร์ซิฟายว่ามันแตกสาขาออกมาในสัตว์ที่มีถุงก็คือพวกหิงโชกนอกจากนั้นมันถึงมาสัตว์ในรูปในนมแล้วก็มีกระดูกสันหลังคือทุกอย่างพวกนี้จะมีบทพิสูจน์แล้วบทพิสูจน์นั้นมันน่าจะมาจากประเทศไทยเรามีคอนเซ็ปต์ตัวหนึ่งแล้วเรียกว่าปรสิตเชิดสัตว์เจ้าบ้านความจริงมัน manipulation of host by the parasite นะคือตู่เนี่ยไม่ใช่ปริสเบเนียนี่เข้าไปร่างกายคนแล้วไม่ได้ขาวว่าเห็นสัตว์ประหลาดมาแล้วต้องกินไม่ใช่ถ้าไปดูงานทดลองให้ดีๆมันก็ล่องลอยไปแบบนั้นนะตัวไม่ได้ขาวไม่ทันเจอมันวันนี้เขากำลังทำงานวิจัยอยู่ว่าตัวปริสเบเนียเนี่ยปล่อยสารอะไรบางอย่างมาเพื่อจะดึงพวก RE เซลล์ทั้งหลายแหล่พวกไมโครปลาเข้าไปกินมันแล้วตอนนี้ถ้าไปตามดูเรื่องเกี่ยวกับ manipulation of host by the parasite เนี่ยจะเห็นว่างานวิจัยทางด้านนี้กำลังเฟื่องเลยไม่ใช่เฉพาะลิชมาเนียนะเรากำลังพูดถึงเรื่องมาลาเรียพูดถึงเรื่องปรสไซต์หลายๆตัวที่ต้องเป็นไดเจเนติกอย่างเงี้ยหรือไตรเจเนติกนะฝากไว้ไม่มีเวลามากเราต้องรู้พูดถึงเรื่องภาวะล้นออกสปิลโอเวอร์เอฟเฟกต์อย่างเช่นในกรณีที่เกิดโรคมากมายตอนนี้นะในเวลาบุญ
หรือที่เรากำลังสนใจพวกชิก้าลูกอะไรพวกนั้นทั้งหมดสเปลโอเวอร์หมดเลยเนาะก็คือไม่มีโฮสต์ให้อยู่จะทำยังไงก็อ้วกมันออกมาซะไปหาที่อยู่ที่ใหม่อันนี้ไม่ได้เอฟลูชันเลยไปตามดูเราจะเข้าใจทั้งหมดเลยแล้วยังมีสปีชีส์จำอีกถ้าเรานึกไม่ออกเราก็นึกถึงเรื่องมาลาเรียตัวที่5ก็พอเรื่องนี้ไม่ต้องแปลกเลยว่าทำไมเรามีทั้งมาร์ตินีควินซิสเรามีไซเมนซิสแล้วเราอาจจะมีอีกหลายตัวเพราะว่าถ้าโฮสต์มันไม่มีแล้วมันจะต้องอยู่มันก็ต้องไปที่อื่นแล้วลองคิดดูถึงจำนวนสปีชีส์ของสัตว์รังโลกทั้งหมดที่มีการรายงานเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วอย่างอื่นที่ยังไม่รายงานเดี๋ยวเราได้ดูนะอันนี้เพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆความจริงท่านก็พูดไปแล้วล่ะก็เอาให้ดูแบบง่ายๆแต่อยากจะเน้นอยู่ตัวหนึ่งตรงตัวนี้อันนี้โบราณมากเลยผมก็กำลังสนใจตัวนี้มากๆเพราะว่าถ้าเรากำลังดูเรื่องเกี่ยวกับ emerging เนี่ยแล้วเราสามารถทำ surveillance ของโลกที่เราทำอยู่ได้ดีแล้วเนี่ยเราไม่สงสัยว่าถ้าเรามีตัวใหม่เกิดขึ้นมาเราจะรู้ได้ไงเนาะคือเราต้องคิดเรื่องตรงนี้ให้เยอะๆตอนนี้ของเขตร้อนกำลังพูดถึงเรื่อง discovery เราไม่พูดถึงเรื่องเดิมๆเราจะ new discovery อย่างเดียวนะคอนเซ็ปต์ในการวิจัยตอนนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งแยกของสกุลของลิชมาเนียนะอย่างเมื่อกี้ที่นำเสนอไปแล้วก็จะต้องรู้ว่าเออทำไมต้องแยกทำไมต้องรู้ว่าไอ้ลิ้นฝอยทรายชนิดไหนมันนำอะไรนะแต่ว่าสังเกตได้ดีนะมันมีเซอร์เจนโทไมเอียแต่ว่านั้นพาไปอยู่กับสัตว์เลื้อยคลานแล้วเมื่อกี้เจมเบียเซอร์เจนโทไมเอียนะอันนี้พูดแล้วไม่ซ้ำนะตัวเลขเดียวกันพูดแล้ว ไม่อยากตอบย้ำความอะไรก็ไม่รู้ดราม่าน้ำเน่าแต่เขาผมจำได้เจริญที่ประชุมเขาบอกว่าแล้วในที่สุดเพ่กันเองเขาตกลงมาได้เรามาแต่งงานกันเถอะให้สายเป็นสิทธิ์อยู่ทางใต้เนาะเรามาที่นี่เป็นสิทธิ์อยู่ทั่วถึงภาคเหนือเลยเราจบลงได้แบบนี้ก็วินฉะนั้นพวกสายเป็นสิทธิ์ก็ไม่เสียใจจริงๆก็กลุ่มวิจัยเดียวกันนั่นแหละเอาให้ดูเลยเอาให้ดูมันจัดๆเลยว่าถ้าตัวแดงๆคือถิ่นกำเนิดมันนะมาที่นี่เป็นสิทธิ์อยู่ทางซ้ายมือนะซ้ายเป็นสิทธิ์อยู่ทางขวามือทางใต้เนาะแล้วถ้าผ่านมีการรายงานอยู่ทางด้านหรือแม้แต่ยุโรปก็มีแล้วความจริงผมก็อยากจะใส่กันแต่ว่าวงใหญ่ๆเกินเอาตรงที่เคยมีท่อนรายงานที่เท็กซัสทางฟลอริดาเนาะซ้ายเป็นสิทธิ์ตรงนั้นมาที่นี่เป็นสิทธิ์นั้นผ่านตัวทางหนึ่งของเราถ้าเราเข้าใจเรื่อง geographical distribution การกระจายภูมิศาสตร์เนี่ยคนเดินจากทางแอฟริกาเนี่ยข้ามาทางนี้นะแล้วเสร็จแล้ววนกลับกันวนเพราะว่าแผ่นดินมันต่อกันอยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าตัวโลกตัวอะไรทั้งหลายแหละวิวัฒน์พร้อมมาคนหมดเลยมันไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไอ้ไซเมนซีเดินไปผ่าไปโผล่ทางอเมริกาหรือมาที่นี่เควนซีอยู่ในหมู่เกาะใกล้ๆคิวบาดีๆนั้นผ่ามาโผล่ทางเหนือคือไม่ต้องแต่ว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ได้คิดแบบแยกส่วนผมไม่ใช่ของงานนี้เรียก collective learning นะมันไม่ใช่การศึกษาแบบคือค่อยๆเก็บสะสมท่านผมบอกว่าผมอยู่ number 1 Thailand 1.0 ผมอยู่ข้างล่างตลอดอันนี้ดูตอนนี้มันมี list มาแล้วแต่ก็น่าจะเก่า dashboard 1996บอกว่า40ชนิดในโลกเก่านะเฉพาะในโลกเก่านะในโลกใหม่มีอีก40กว่าชนิดที่เป็นสัตว์หลังโลกนะแล้วบ้านเรานี่เจอ2ตัวใช่ไหมที่เมื่อกี้ได้คุยไว้ลองดูลิสต์ที่ผมลิสต์ไม่ดูว่ามันเป็นกลุ่มของสัตว์รังโลกกี่ประเภทนะแค่โรดเดนเชียอย่างเดียวก็ต้องเยอะแล้วโอสัตว์กัดแทะผมทิ้งไว้ในนั้นอยู่ในสไลด์คือถ้าผมพูดไม่ทันไม่จบแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะตามเวลาที่มีก็เอาไฟล์ตัวนี้ไปดูค่อยๆไปศึกษาดูผมคิดว่าทุกอย่างได้รวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วตัวขนาดนี้มีอยู่แค่นี้เฟบโบเซเลโตโลกเก่าโลกใหม่ก็ต้องปล่อยมันอยู่รุโซไม่เหยียบไม่ข้ามมาเลยนะหน้าตาเห็นไหมขนเยอะๆอ่ะให้ดูอ่ะ
ถ้าใครไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องมาเมื่อกี้ข้อมูลขอปรับปรุงนิดนึงนะเพราะคิดว่าลิ้นฝอยทรายเดินทางไม่ไกลเป็น100เมตร2กิโลเมตรในที่โล่งนะฉะนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่นักเดินทางแต่มันต้องมีปัจจัยในการที่ทำให้มันต้องเดินทางเราผมไม่รู้จะเรียกมันพิสัยบินหรือพิสัยกระโดดมีความรู้สึกว่าถ้ากระโดดมันจะโดดไม่ได้ไกลก็เลยทิ้งไว้ว่าพิสัยบินไว้ก่อนมันมีสิ่งที่เราต้องเตือนใจว่าเวลาเขากัดเนี่ยมันจะมีการกัดแบบเจ็บมากปวดแสบปวดร้อนเหมือนเอาบุหรี่มาจี้ทำไมเราต้องแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่ไปสำรวจแล้วเราอยากจะหาลิ้นปล่อยทรายที่กินละคนอ่ะสิ่งหนึ่งอ่ะต้องถามว่าเฮ้ยที่เราเจอเนี่ยมันเคยเจอแมลงตัวที่หนึ่งแล้วกัดหัวโคตรเจ็บไหมถ้าเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วปวดแสบปวดร้อนไหมดูทั้งซ้ายมือนะหลังจากกินเลือดแล้วเนี่ยมันเดินมาเนี่ยมันยังกินอยู่อันดูให้ดีๆนะอะไรออกมานะเพราะการกัดนี่ไม่ใช่กัดแบบยุงเนี่ยมันกัดทิวบ์นะมันคาแปลลี่ฟีเดอร์มันสอดเข้าไปในสายเลือดแต่ว่าตัวนี้มันคือพูฟีเดอร์คือฉีกเนื้อให้เลือดออกแล้วก็ซับฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้ลิชมินีเนี่ยลงไปได้เนาะคือให้ดูให้ดีมันคือพูฟีเดอร์ไม่เหมือนยุงฉะนั้นมันจะเจ็บมากเลยนะนั่นคงไม่แปลกใจว่าในประเทศหนึ่งมันจะมีชื่อท้องถิ่นเยอะมากผมเขียนหนังสืออยู่ไม่รู้จะจบก่อนเกษียณป่ะเนี่ยเขียนมา2ปีแล้วเรื่องลิ้นฝอยทรายเนี่ยหนามากเลยผมเดาว่าประมาณสัก 2-300 หน้าเนี่ยตอนนี้มันขึ้นไป200กว่าแล้วคิดว่าจบภายใน300หน้าพยายามไม่จบเราจะมาให้ถ้าไม่จบก็จะแจกเป็นกระดาษเนาะทีนี้ถ้าเราดูระยะแพร่เชื้อที่เราพูดถึงมันปรุงมาสิโกถ้าเราทำโดยการเดสิกธรรมดาเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ทางซ้ายมือก็โลเสร็จใช่ไหมเอาเห็นแต่ท่านสังเกตเห็นหรือเปล่าการลงตัวมันเป็นกระจุกให้ดูว่าความจริงมันไม่ได้ทำอะไรยากเย็นเลยในฟิลแต่ว่าปัญหาคือว่าจากตรงนี้เราต้องเข้าเจอเราก็ต้องเตรียมคัลเจอร์มีเดียไปจากนั้นเรามาเรียนในห้องแล้วแต่นั่นคือเราต้องเตรียมพร้อมก่อนเพราะจากนั้นจะเป็นโมเลกุล่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่านนะ 4.0 ทำไปตอนนี้ 1.0 ทำได้แค่นี้นะแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วถ้าเจอนะ 5.0อันที่สามที่อยากจะบอกให้รู้ให้แบบให้ซึ้งอกซึ้งใจว่าจริงๆการทานชีวิตมันมีทั้งหมด3แบบคืออย่างแรกเลยเป็นแบบธรรมดาคือเข้าไปบล็อกที่คอหอยเขาเรียกบล็อกฟลายเนาะแล้วเสร็จแล้วมันก็ดูดไม่ได้มันก็ต้องอ้วกอ่อนพออ้วกทุกครั้งเนี่ยในปลั๊กของตัวเชื้อเนี่ยอยู่ตรงเบอร์หนึ่งตัวนั้นนะมันจะออกมาครับมันจะออกต่างๆมันก็จะลงไปที่แผลถูกไหมที่มีเลือดซึมๆเชื้อจะเข้าอันที่สองเนี่ยก็คือว่าหนีขึ้นมาที่ต่อมน้ำลายซึ่งยากมากเป็นไปได้ยากมากแต่ว่าเราก็ไม่คิดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าวันนี้ยัง5ประเด็นยังตัดไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะให้เหลือ3ประเด็นเนี่ยเราก็เสร็จแล้วกลับมา5ประเด็นอีกแล้วผมก็ตามอยู่ว่าตกลงนะเขาฆ่าทำไมยกครัวผมตัดไม่ได้ไง3ประเด็นนี้ตัดไม่ได้ฉะนั้นอันที่สามเนี่ยมันจะออกเป็นก้นคล้ายตัวมวลเนาะที่เรากำลังคุยถึงว่าเซตโตไมเฮียเนี่ยเป็นเวกเตอร์ได้ไหมมันอาจจะไม่ได้โดยการกัดแต่มันอาจจะโดยการขับอุติกลแล้วลงที่ปากแผลนี่มีการพิสูจน์แล้วในงานวิจัยเขาเอาไอ้ของที่ถูกขับมาซึ่งเราเชื่อว่ามันไม่มีชีวิตหรือว่ามันไม่ใช่ลักษณะระยะแพ้เชื้อแต่งานนี้ออกมาแล้วถ้าสนใจยังไงก็กลับไปดูนะข้อนี้อยากจะย้ำเน้นเลยบางคนเนี่ยโอ้โหพอเจอเชื้อในลิ้นฝอยทรายครับบอกว่านี่เป็นเวกเตอร์ประธานโทษนะครับดูครับข้อทั้ง5ข้อให้ดีว่าถ้าเราจะบอกว่าตัวนี้เป็นเวกเตอร์ของลิชมาเนซิสเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ตัวนั้นจะต้องอยู่ที่เดียวกับที่เกิดโรคนะอันที่2เนี่ยต้องกินเลือดนะกินเลือดทั้งคู่เลยนะเซอร์เจนโตเอียเคยเห็นมันกินไหมถ้ายังไม่เห็นมันกินบอกว่าตัวนี้เป็นเวกเตอร์ไม่ได้ดีแล้วที่บอกว่าเป็นโพเทนเชียลเวกเตอร์ถูกแล้วหรือซัสเปกเต็ดเวกเตอร์ถูกแล้วแต่อย่าไปบอกว่าพอเจอเชื้อโดย PCR ว่าเจอ
เชื้อนู่นเชื้อนี่เป็นเวกเตอร์เขาหัวล้อกันกิ้งเลยอันที่สามเนี่ยลองดูสิคุณจะต้องไปพิสูจน์ดิว่าตัวเชื้อเข้าไปแล้วมันจะต้องเติมเติบโตไปเป็นระยะปลายเชื้อได้นะข้อสี่เนี่ยเนี่ยเชื้อที่อยู่ในคนกับเชื้อที่อยู่ในแมลงหรือสัตว์ทั้งโลกทั้งหมดต้องเป็นตัวเดียวกันพิสูจน์หรือยังแล้วข้อที่ห้าเนี่ยเสร็จแล้วเราเลี้ยงเสร็จแล้วเราต้องเอาตัวลิ้นฝอยทรายไปกัดเชื้อตัวที่เราเลี้ยงแล้วเสร็จแล้วมากัดโฮสต์อีกตัวนึงแล้วเราก็ดูโฮสต์ตัวนึงนั้นติดเชื้อเปล่าถ้าคุณทำได้5ข้อนี้แล้วคุณบอกว่ามันเป็นเวกเตอร์สาธุผมไม่อยากจะเจอเลยแล้วทุกป่านี้ทำงานมาตั้งกี่ปีถึงจะได้ดูว่ากี่ปีแล้ว2530นะตั้งแต่หนังสือพิมพ์เล่มนี้มันทำให้ผมวิบากกรรมเลย2530ผมไปเรียนโทที่ออสเตรเลียถูกเรียกกลับมาด่วนบอกว่าให้มาทำงานวิจัยเพราะหนังสือฉบับนี้นะหนังสือพิมพ์ฉบับผมถักเก็บไว้ยังอยู่มันเป็นเกียรติประวัติเนี่ยว่า2530เราเริ่มทำเพื่อพิสูจน์ว่าลิ้นฝอยทรายมีในประเทศไทยเพราะมันชัวร์กว่ากรมวิทย์ไปจับเอามอสฟลายแล้วเสร็จแล้วแซนฟลายทั่วประเทศไทยหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวแล้วเสร็จแล้วสภาวิจัยไม่เชื่อให้ทุนมาดาวสมัยนั้นภูมิใจมากเลยเป็นงานวิจัยก้อนแรกที่ได้เยอะที่สุดในชีวิต60,000 บาท3 ปี60,000 บาททีละ20,000 บาทสำรวจเป็นฝอยทรายทั่วประเทศไทยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มทำงานด้วยกันกับกระทรวงกับกรมควบคุมโรคบางคนเกษียณแล้วสายมือบางคนย้ายออกไปแล้วขวามือมึงเป็นทุกปีสองเดือนเสร็จแล้วใครทำสลิ่นฝอยทรายก็เตรียมตัวย้ายคงทำไม่จบก็ดูไปเรื่อยๆแล้วในปัจจุบันนี้อัปเดตเลยว่าในประเทศไทยตอนนี้มันมีถึง30 ตัวแล้วนะฮะแล้วไอ้ที่ตัวเหลวๆเนี่ยเป็นตัวสำคัญสำคัญทั้งนั้นผมก็เลยจะบอกว่าเรากำลังรายงานตัวที่สี่ที่กินเลือดคนเรียกว่าเกียงซูเอนซิสอันนี้อัปเดตวันนี้เลยเพราะว่าเปเปอร์กำลัง2017อยู่เนี่ยตัวนี้บอกได้เลยเด่นมากเพราะว่าอัตราการเข้ากัดเป็น10ตัวต่อครึ่งชั่วโมงนะพี่มันไม่ใช่1หรือ2ตัวต่อชั่วโมงแล้วมันกัดกลางวันครับอันนี้เรียกว่าทฤษฎีทุกอย่างใช่หมดเลยแล้วมันอยู่ที่ที่คนที่อยู่เลยเราคงพูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวผมโดนตบกระบาลว่าไม่ใช่งานผมนะผมร่วมอยู่ด้วยอันนี้เป็นรายงานทั้งหมดเลยที่เราเอาไว้ดูว่าเราเจอตัวที่กินเลือดคนทำไมเราต้องบอกว่าเราต้องหาตัวที่กินเลือดคนเพราะหนึ่งในข้อพิสูจน์อ่ะคือเราพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวนั้นมันกินเลือดคนได้แต่เราพิสูจน์ไม่ได้มันตกไปว่าตัวไหนเป็นเวกเตอร์แต่ดูให้ดีๆไม่มีเจมมี่อันนี้ครั้งแรกนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปอันนี้แก่งหางแมวดีมากเป็นพื้นที่อะไรที่ตลาดประหลาดมีช้างวันวันบางวันก็ช้างออกมาเดินเล่นอะไรนี่เขาก็มีอะไรเขาพิเศษที่การชนบุรีก็น่าสนใจนะที่กินเลือดวัวอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้นะที่เราสนใจคือมันกินตุ๊กไก่นะและตัวที่เราเจอล่าสุดก็คือตัวนี้ที่รีพอร์ต2017นี่แหละทำไมเราสนใจเพราะว่าก็อย่างลืมนั้นเล็บทายลิปนิสิตไม่มีใครแบบพูดถึงเลยถ้าวันนี้เราเริ่มสงสัยเราคิดว่าตัวนี้เขาเรียกจิ้งจกสายพันธุ์เดียวลิเนียเนี่ยมันแปลว่าญาติกันเป็นสายพันธุ์ร่วมญาติคือญาติกันตัวนี้เหมือนจิ้งจกบ้านก็ลองคิดดูสักวันหนึ่งเนี่ยตัวลิชมาเนียในเล็บทายเนี่ยเกิดจัมปิ้งสปีชีกระโดดจากฝาบ้านแล้วตกโดนเราแล้วเกิดเป็นลิชมาเนียแล้วเราจะทำยังไงโอ้โหโอกาสสวยเลยงั้นเราต้องเริ่มจับจิ้งจกด้วยนอกจากนี้ก็ผมก็ซีเรียสนะเนี่ยดูผมไม่ซีเรียสเลยคือด้วยดีมันมีวิเดนบอกว่าทำไมต้องจิ้งจกทำไมต้องสัตว์เลื้อยคลานมันมีทั้งหมดเลยถ้าเราดูถอยหลังไปดูวิวัฒนาการของตัวพวกนี้หมดแล้วล่าสุดเนี่ยที่เขาตีพิมพ์ตัวนี้ออกมาเราจะบอกว่าไงรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันเจอในมัมมี่แต่ตัวที่เป็นเชื้อนี่ 4.0 นะเพราะใช้โมเลกุลาร์หมดเลยนะนั้นผ่าเป็นตัวที่มันคล้ายกับตัวที่มาจากตุ๊กแกนั่นแปลว่าคนเนี่ยมีโอกาสเป็นลิชมาเนียที่มาจากตุ๊กแกได้
ที่ได้ดีคือถ้าเราบอกว่าถ้าทำทำไมมันมีไม่กี่เคสน่าจะมีสักหนึ่งสองสามเคสผมก็ถามตัวเองอยู่ทุกวันนี้ว่าทำทำไมวะอะไรเนี่ย30 กว่าปีแล้วยังหาตัวฟิกเตอร์ไม่เจอขายหน้าเนาะจริงๆมันน่าจะเจอตั้งแต่ปีแรกแล้วมันก็ไม่เจอนะผมก็ได้คำตอบเพราะอาจารย์ที่ภาคมีอยู่คนหนึ่งเข้ามาให้แรงบันดาลใจผมทำให้แบบต้องขยันหายใจจนถึงเนี่ยวัยเกษียณเนี่ยก็ทำเพื่อมูลนิติชาติถ้าเราไม่มีทางอื่นที่เราจะบอกปลอบประโลมตัวเราเองว่าทำไมกูต้องทำงานหนักขนาดนี้ก็บอกว่าเพื่อมูลนิติชาติแล้วเราก็จะได้คำตอบเราจะได้อยู่แต่ถ้าดูรูปแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยแบบนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้เราจะว่ายังไงเราบอกเจมเนี่ยเป็นโอเดนซิลวิกเตอร์ซัสเซ็กเต็ดวิกเตอร์ผมก็สงสัยว่าถ้าใส่บริเวณมันใหญ่ขนาดนั้นทั้งขวางทั้งอย่างนี้จึ๊กอย่างนี้จึ๊กไอ้ตัวลิชมานีนเข้าไปมันโดนไหมน่าจะโดนนะมาลาเรียเสร็จถ้าเจอแบบนี้นะแต่ลิชมานีนไม่เสร็จลิชมานีนรอดได้ถามว่าเราก็ไปดูอีกว่าเซอร์เจนตัวไม่เห็นลักษณะตัวมันเป็นยังไงก็เยื่อบุลำไส้มันอะหนามากนั่นแปลว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะแบบแทงตัวออกมาแล้วก็ว่ายเวียนว่ายไปที่โน่นเลยมันมีอยู่ทางเดียวอย่างที่บอกที่เราพูดแต่แรกคือถอยไปที่หลังแล้วดังนั้นบอกชัดเลยว่าพวกเล็บทายเนี่ยเป็นพวกไฮโปไปเป็นเลี่ยนนะให้ดูว่ามันไปอยู่ตอนหลังนั่นแปลว่ามันมีโอกาสขับออกมาจากก้นไม่ใช่โดยการกัดผมก็สงสัยผมก็พยายามตอบโต้เจกอบการมานานแล้วว่าทำไมเจมี่เป็นวิกเตอร์วันนี้ผมได้คำตอบแล้วว่าน่าจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมาทางก้นแต่ก็ไม่ต้องเป็นดราม่าแล้วแกไปแล้วยังจะนั่นนะตามกันอันนี้น่าสนใจในเซอร์เจนโตมิเอร์มันมีอีกเพราะว่าตัวเซอร์เจนโตมิเอร์เนี่ยมันสามารถคือมันเอาจากเล็บชายได้เพราะในเลือดก็หมดเวลาใช่ไหมว่าพวกนี้คือเนี่ยผมไปเจอไปนำเสนอมาแล้วผมหมดตลอดให้ผมคนสุดท้ายอีกแล้วเพราะก่อนหน้าผมมี 3-4 คนแล้วเขาแบบหมดเลยแล้วเราเหลือ5นาทีผมเตรียมมาเกือบ100สไลด์มาเว้นจบนะเราไม่สนใจเพราะว่ามาที่นี่เควนซิสเราคุยบอกมันอยู่ในเกาะด้านผ่าเจอร์มิสเปเนียผมสนใจมานานว่าในเกาะกลางทะเลมันจะมีลิ้นฝอยทรายได้ไหมเราก็หาเด็กจนกระทั่งเราเจอจิตสามารถเป็นนักเรียนคนนี้แหละแสบมากเลยไม่เป็นไรไปทำกันเราก็หาจนได้ทำนกอินทรังเสร็จแล้วการผลิตที่ชุมพรเจอครับเจอดีด้วยนะเสร็จในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นคนนู้นเอาของสมบัติของชาติไปตลอดเวลาทำไมเราไม่เจอตัวใหม่ๆมันแล้วความฝันก็เป็นจริงเราเจอตัวที่5เป็นอีกสปีชีส์คนที่เจอคือโพซิลานมุกสิตตั้งชื่อว่าเซอร์เจโตมาเหียผาแดงเกนซิสก็คือกำเนิดในถ้ำผาแดงที่พิษณุโลกก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะดูวงจรชีวิตเราพบเลยว่าวงจรชีวิตเท่าที่เราทำในตัวที่กินเลือดนะมันอยู่ประมาณนั้นแหละครับอย่างที่บอกอยู่เนี่ย48-76ในสปีชีส์หนึ่ง39-46เนี่ยแปลว่าถ้าเราไปทำเรื่องวิกเตอร์คอนโทรลเนี่ยเราพ่นได้2 เดือนน้อย2 เดือนรอบถึงจะได้หรือเต็มที่ประหยัดเหมือนก็3 เดือนได้เราก็คิดว่าตัวเลขตัวนี้ถึงมันยังไม่ซิกเท่าไหร่นะก็ถ้ายังไม่มีอย่างอื่นมาเนี่ยเราใช้เป็นหลักในการทำพวกเวกเตอร์คอนโทรลอันนี้ก็บอกแล้วที่ท่านบอกเมื่อกี้บอกว่ามันมีเวกเตอร์ตัวอื่นไหมมีครับตัวกลอสซีน่าก็เคยมีรายงานเนาะตัวสโตบอกซิสไอตัวที่อะไรนะคอกม้าใช่ไหมอะไรคอกม้าก็มีนะตัวนี้นะฮะที่ท่านบอกตัวนี้คือตัวลิ้นเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกินเลือดจิงโจ้เพราะจิงโจ้เป็นกึ่งกลางเป็นสัตว์มีถุงวิวัฒนาการมาช่วงนั้นตอนไดโนเสาร์ล้มเสร็จแล้วเขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะยังมีเต็กอีกยังมีเห็บอีกฉะนั้นเนี่ยต่อไปถ้าอยากจะทำงานวิจัยแบบเพื่อมวลมนุษยชาติก็อย่างเงี้ยท่านนี้นายแนะนำแล้วไปเก็บลิ้นเก็บเห็บเก็บอะไรแล้วก็ส่งไปให้ตรวจแล้วเราจะเจอตอนนี้ผมค่อนข้างจะภูมิใจเลยมันมีคอนเซ็ปต์อีกตัวนึงว่าสงสัยว่ามันเป็น direct contact ได้ไหม
คำตอบมันคือมันได้นะคือถ้าเราเอาหนูที่มีเชื้อเนี่ยมาเลี้ยงอยู่ด้วยกันแล้วมันเคยมีบาดแผลเดินชนไปชนมาเนี่ยติดได้แล้วถ้ามันติดได้แบบนี้ในคนที่มีการป่วยแบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยลองคิดดูนะมันมีเปเปอร์อยู่หนึ่งผมพยายามจะไปหามาแล้วมันไม่เจอก็คือไปสัมผัสตัวสารคัดหลั่งจากสัตว์อันโลกเราเชื่อว่ามันติดมาจากตรงนั้นฉะนั้นทุกอย่างพวกนี้เราต้องรวบรวมเป็นองค์ความรู้อย่างที่บอกเป็นคอลเลกทีฟนะคำถามปี2015ก็ทิ้งไว้ว่าทางธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วมันจะทำอะไรต่อไปในประเทศไทยไหมอันนี้บอกมาเลยว่าการเฝ้าระวังจะเป็นยังไงนะฮะลองคิดดูนะโรคติดต่อจากสัตว์ป่าซูโนซิสเนี่ยมันเข้ามาเป็นโรคปัจจุบันนะมีโรคเกิดขึ้นจากใน50ปีที่ผ่านมา409เท่านะมีเชื้อก่อโรค 1,400 สายพันธุ์เราไม่ทันมันเราทำยังไงลิ้นฝอยทรายเราดูแค่ลิชมาเนียลองดูไวรัสนี่อีกกี่ตัวลิ้นฝอยทรายอยู่ในถ้ำในถ้ำมีอะไรมีข้างคาวข้างคาวมีอะไรมีไวรัสตัวแสบๆทั้งนั้นเลยกินเลือดข้างคาวมีอะไรมีเม่นมีสัตว์กัดแทะตัวอื่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำทั้งหมดเลยที่บอกมาเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เรียนเราไม่ได้ดูขอบคุณครับไม่รู้จะพูดยังไงครับให้เวลาอาจารย์น้อยกว่าที่ควรจะไปต้องเชิญใหม่สักครั้งหนึ่งผมก็ขนาดนี้ค่ะไม่ครับที่อาจารย์มาคนเดียวเลยครึ่งวันเลย